ามได้กราบนมัสการนะครับกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับนักศึกษาชั้นมหาโทนะครับเราเรียนผ่านไปแล้ว2มูละนะครับจักขายตนะมูละและคานายตนะมูละนะครับโสตาเป็นส่วนหนึ่งของจักขาแสดงองค์ธรรมเหมือนกันทุกประการคู่ทุกคู่ที่แสดงอยู่ในจักขาแสดงอย่างไรในโสตาก็แสดงเหมือนกันหมดทุกประการนะครับผมดังนั้นในวันนี้เราจะมาทวนเรื่องการเฉลยการบ้านกันก่อนนะครับที่เราให้การบ้านไป4ข้อนะครับมาเฉลยกันก่อนว่าการบ้านที่ให้ไป4ข้อนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอนุญาตนำเอกสารขึ้นมามีทำถูกทั้งหมดก็เยอะนะครับผิดเล็กๆน้อยๆก็มีนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นความผิดหรือความถูกในการแสดงองค์ธรรมถือว่าไม่ผิดได้กำไรทั้งสิ้นนะครับถูกผิดไม่ใช่ตัววัดถูกผิดคือกระบวนการคือเราได้เข้าไปทำความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังเท่านั้นเองเรามาดูข้อ1 นะครับถามว่ายัสสะคานายตนะยัสสะวาปนะคานายตนังอุปัชชติตัสสะโสตายตนังอุปัชชติติเราขึ้นว่ายัสสะวาปนะคานายตนังอุปัชชติตัสสะโสตายตนังอุปัชชติติแสดงแบบนี้ทีนี้ครั้งแรกสุดที่เราจะต้องทำคือ1ต้องหาว่าเขาบกพร่องไหมเห็นทั้งคู่เลยว่าคานะก็บกพร่องโสตาก็บกพร่องดังนั้นต้องตั้งบกพร่อง2บุคคลนี้บอกแล้วว่าเวลาที่เราจะหายมกในลักษณะของเราเราจะถาม2ครั้งก็จริงแต่องค์ธรรมที่เราจะถามเราต้องถามองค์ธรรมเฉพาะในอนุโลมดังนั้นเราต้องเรียงให้ถูกนะครับว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังในกรณีนี้จักขุขึ้นก่อนแน่นอนโสตะคานะชิวหากายะแล้วก็ไล่ไปถึงรูปะคันทะรัสสะโผฏฐัพพะมะนาและธรรมาเราต้องตั้งทั้ง11ขึ้นมาก่อนสำหรับผู้ใดที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับผมแล้วเราก็มาดูว่าองค์ธรรมที่เรากำลังหามีอะไรบ้าง1มีคานะ2มีโสตะดังนั้นอะไรขึ้นหน้าต้องเป็นบกพร่องที่เบอร์1อะไรมาหลังต้องเป็นบกพร่องที่เป็นเบอร์2นะต้องคิดอย่างนี้นะครับหลายท่านทำผิดมานะครับองค์ธรรมไม่ถูกนะครับจึงต้องตั้งอย่างนี้ให้ถูกต้องนะครับดังนั้นองค์ธรรมที่เราจะต้องตั้งได้คือตั้งคนแรกคือบกพร่องที่1อันได้แก่อะจักขุกานัง2อะคานะกานังจากนั้นอาจักกับอาคาคราวนี้เวลาที่เราถามอโสตะประธานโทษนะครับอโสตะขอบพระคุณครับอโสตะกานังกับอาคานะกานังจะเป็นอโสตะคานังกับอาคานะกานังนะครับมี2 อย่างนี้เท่านั้นจากนั้นก็เรียงคนปกติทั้ง4ภูมิคือกามรูปอรูปอสันคราวนี้เนี่ยในการถามของเราไม่เคยถามองค์ธรรมที่เป็นปฏิโลมเลยเราถามองค์ธรรมที่เป็นอนุโลมอย่างเดียวนะครับ2ครั้งอนุโลมในฝ่ายอนุโลมนัยและอนุโลมในฝ่ายของปัจจนิกนัยดังนั้นครั้งแรกที่เราจะต้องถามเราต้องถามว่าโสตาก่อนนะครับโสตายตนะกำลังเกิดตัดองค์ธรรมเขาออกไปก่อนโสตายตนะกำลังเกิดที่นี่แล้วก็คานายตนะกำลังเกิดอาคาไม่มีมีแค่กามอย่างเดียวคนที่เป็นรูปไม่มีจากนั้นถามครั้งที่2ถามว่าโสตายตนะไม่ใช่กำลังเกิดโสตาไม่ใช่กำลังเกิดพวกเนี้ยถามว่าคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมมีคนเดียวที่คานากำลังเกิดคือคนที่อโสเพราะเขาต้องบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนบุคคลอื่นๆเนี่ยโสตาคานาไม่มีแน่นอนคานาไม่ใช่กำลังเกิดพอได้แบบนี้เขารวดเร็วไม่ต้องมานั่งหาสภาวะเยอะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายเหล่านี้ไม่มีคำตอบให้เลยนะครับเราต้องไปโยงสภาวะก่อนสภาวะที่เราโยงก็คือถูกผิดก็คืออาคานะกำลังเกิดเนี่ย
ตั้งอยู่ที่1รูปกำลังเกิดตั้งอยู่ที่1เพราะเครื่องหมายถูกผิดจากนั้นกามกำลังเกิดตั้งอยู่ที่2บทแล้วเราก็โยงสภาวะ2บทไปจากนั้นไปดูเครื่องหมายผิดถูกอันได้แก่อโศกำลังเกิดโยงสภาวะมาเป็นอโศกำลังเกิดที่เหลือก็คือคนซึ่งตายทั้งหมดชื่อว่าสังจะคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปคนอันโทษขาเป็นหนึ่งดวงคนซึ่งเป็นอะจากอโศประธานอโศอาคาอาคากำลังเกิดและคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปและคนซึ่งกำลังเกิดในอสันแล้วเราก็โยงสภาวะกลับไปอีกทีหนึ่งในตำแหน่งที่4แค่นี้องค์ธรรมเราเสร็จแล้วนะครับอาคาอาโศอรูปอสันพอเราตั้ง4แบบนี้เราก็ไปดูองค์ธรรมที่เราโดนหาได้นะครับจริงๆอ่ะที่เราถามแค่2ครั้งถามจุดนี้1ครั้งถามจุดนี้1ครั้งแล้วก็โยงสภาวะเอานะครับเวลาคำถามที่เป็นวาปนะเราก็ต้องตั้งรูปให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาทีเดียวจะได้จบไปนะครับถ้าเราไปหาทีเดียวเลยว่าคานายตนะกำลังเกิดโดยใช้โครงสร้างแบบนี้มันจะผิดนะครับมันจะไม่ถูกครับแล้วเราก็บอกว่าตัวที่เราเอามาเป็นคำตอบคืออันนี้คืออโศกับกามเพราะเราถามว่าวาปนะยัตสวาปนะคานายตนะอุปัชติเนี่ยช่องที่2เป็นปฏิโลมปุจฉาฝ่ายอนุโลมตัสสะโสตายตนะอุปัชติติแล้วเราก็ว่าตามระเบียบทางการวางบาลีเลยเพราะตำแหน่ง1เนี่ยเขาได้แก่คานาตำแหน่งผิดได้แก่โสตาตำแหน่งถูกได้แก่คานากับโสตานะครับอย่างนี้พอเราได้ตามเครื่องหมายแล้วถูกก็ใส่สะผิดก็ใส่อะเท่านั้นเองจึงชื่อว่าสะคานะกานังอะโสตะกานังอุปะปัจฉันตานังองค์ธรรมได้แก่อะโสที่มีทั้งหมด3กลุ่มบุคคลได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นโอปปาติกะอันมีคานะเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้องค์ธรรมแรกของอโศจึงได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นโอปปาติกะอันมีคานะเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิองค์ธรรมชุดที่2จึงได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขอาจารย์อบายภูมิต้องใส่4ด้วยหรอคะบางคู่ใส่บางคู่ไม่ต้องใส่ครับง่ายที่สุดคือไม่ต้องใส่ครับมีบางคู่ที่เขาในหนังสือเขาก็ใส่4บางคู่ก็ไม่ใส่4อย่างเช่นจักขาไปดูสิครับฝ่ายอนุโลมใส่4ฝ่ายปฏิโลมไม่ใส่4อย่างเงี้ยครับตัดทิ้งก็ได้เพราะอบายภูมิมี4อยู่แล้วครับขอบคุณค่ะเป็นทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันมีคานะเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิรู้แล้วว่าเป็นกามต่ำอยู่แล้วนะครับมีมนุษย์ขึ้นมาเกี่ยวข้องมา1คนก็ตัดเฉพาะที่อยู่ในนรกทิ้งคนเดียวก็ได้ตั้งแต่เดรัจฉานเปรตอสุรแล้วก็เป็นตัวมนุษย์เองนี่แหละครับที่มีลักษณะไม่ครบตามปกติบ้าใบบอดแบบนี้ครับบอดหูหนวกนี้ได้นะครับกับอีกบุคคลหนึ่งคือคนสุดท้ายชื่อว่าทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งพวกนี้เป็นบุคคลที่ตายในครรภ์นะเกิดออกมาไม่ทันได้มีลมหายใจเลยนะครับก็ตายไปก่อนผู้จะตายในระหว่างคานะเกิดแล้วแต่โสตะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิเนี่ยครับพอเกิดมันก็ตายเลยพอดีนะครับที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมชกะสัพพะพัสสยกะสังเสทัชชะที่เป็น3กราบไม่ต้องพูดถึงแต่เราพูดถึงเฉพาะที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดจาก7
ตัดโสตะเป็น1จึงเหลือ3 6นะครับอันนี้เป็นองค์ธรรมของอโส3บุคคลเราจึงวงไว้เบอร์3นี้เองนะครับจากนั้นในกามภูมิเราบอกว่าในชั้นนี้เราไม่ใช้ชื่อภูมิไม่ใช้ว่ากามาวจรังอุปปัชฌันตานังแต่เราระบุโดยการที่มีอายตนะใดเกิดได้หรืออายตนะใดเกิดไม่ได้บุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2ทำไมต่ำ2โสดาเกิดได้นะครับโสดาเกิดมาอีก7ชาติถ้าเป็นโสดาปัตติผลเกิดมาอีก7ชาติมีชาติ1 2และ7ชาติคนที่เกิดมา1ชาติเรียกว่าเอกพีชีคือกลับมาเกิดในกามภูมิครั้งเดียวแล้วก็จะไม่เกิดอีกแล้วนะครับกับอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าโกลังโกละย้ายไปตามตระกูลต่างๆตระกูลนั้นก็ได้แก่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างกลับมาเป็นมนุษย์บ้างนะครับจึงเรียกว่าตระกูลพรหมตระกูลมนุษย์ตระกูลเทวดาเหล่านั้นบางทีก็เกิดอีก2ชาติบางทีก็เกิดอีก3ชาตินะครับพระสูตรมีบอกแล้วนะครับไปค้นคว้าดูได้กับบุคคลที่จะเป็นโสดาบันแล้วเกิดมาอีก7ชาตินะครับสัตตะขัตตุปรมะนะครับมีอยู่7ชาตินะครับก็เวียนไปให้จบให้ครบทุกภูมิที่อยากจะไปมีบุคคลที่พูดถึง7ชาติอยู่7บุคคลเรียกว่าวัตตาภิรตะบุคคลเรียนแล้วปีที่แล้วเรียนแล้วนะครับมีพระนางวิสาขาเป็นต้นนะครับต้องการที่จะเวียนว่ายไปในทุกภูมิที่พระพุทธองค์ทัศนามาแล้วโดยญาณของพระพุทธองค์นะครับพระองค์จึงบอกว่าบุคคลที่เกิดในภพต่างๆบุคคลที่ไม่เคยเกิดในภพต่างๆนั้นไม่มีนะครับมีแต่บุคคลที่เกิดมาทุกภพทุกชาติมาแล้วเกิดมาหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่บรรลุธรรมเท่านั้นเองจึงเป็นบุคคลที่มาเกิดที่โสดาบันพอเราพูดถึงบุคคลที่เป็นสักทาคามีสักทาคามีชื่อโดยอัดของเขาคือเป็นคราวเดียวนะครับอีกคราวเดียวคือกลับมาในกามภูมิเนี่ยอีกคราวเดียวเราจึงบอกว่าการเกิดขึ้นของสักทาคามิผลถ้าตายแล้วอุบัติใหม่เราใช้คำว่าตัฏฐะและอิทะนี่แหละครับเป็นตัวตัดสินว่าจะกลับมาที่มนุษย์ก็เรียกตัฏฐะไปเทวดาก็เป็นอิทะบางทีก็เป็นตัฏฐะอิทะบางทีก็เป็นตัฏฐะตัฏฐะแล้วค่อยอิทะบางทีก็ตัฏฐะตัฏฐะบางคนก็เป็นอิทธะอิทธะตัฏฐะบางคนก็เป็นอิทธะอิทธะเลยหมายความว่ามาเกิดครั้งเดียวบรรลุเลยในมนุษย์ก็ได้มาเกิดอีกครั้งเดียวแล้วก็ไปอุบัติอีกทีในเทวดาก็ได้สลับกันไปสลับกันมา5สภาวะ10บุคคลไปทางศรัทธาประเภท1เจริญอะนิมิตานุปัสสนาเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเวลาไปเจริญอนิจจานุปัสสนาไปทางปัญญาละอย่างนี้ก็ได้เป็นอีก10บุคคลเรียนแล้วในชั้นมัชฌิมาโทนะครับจากนั้นบุคคลที่เป็นสักทาคามีมาได้โสดาปัตติผลมาได้เพราะเราบอกว่า1ถึง7ในโสดาผลในนั้นมีกามได้ด้วยสักทาคามีผลจะไปรูปจะไปอรูปก็ได้แต่ถ้าจะมาอยู่ในกามเนี่ยมีลักษณะแบบนี้คือกลับมาในกามอีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับหมายความว่าจะไม่กลับมาในกามภูมิอีกแล้วแต่ถามว่าสักทาคามิผลที่ติดอยู่ในรูปภูมิและอรูปภูมิมีหรือไม่คำตอบตามคัมภีร์บอกว่ามีนะครับยังมีอยู่แต่ว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อไหร่เราบอกไม่ได้นะครับคนที่บอกได้คือพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าไม่อุบัติแล้วเท่านั้นคราวนี้บุคคลที่3ที่หายไปคืออนาคามิผลในอนาคามิผลเมื่อตายลงเจริญได้ตั้งแต่กามสุขติภูมิ7พอตายลงแล้วสิ่งที่เขาโดนตัดทิ้งในทิฏฐิคตะวิปยุตจิต4เนี่ยพอทิฏฐิ3โดนหายไปแล้วตั้งแต่ความเป็นโสดาบันในทิฏฐิคตะวิปยุตจิต4มานะถามว่ามีไหมบางทีก็มีบางทีก็ไม่ประกอบจึงชื่อว่านานากถาจินะครับเราไม่พูดถึงมานะเจตสิกเราพูดถึงสภาวะของตัวที่ชื่อว่าทิฏฐิคตะวิปยุตจิต4ในนั้นเนี่ย ประกอบไปด้วยตัณหา3คือกามตัณหารูปตัณหาและอรูปตัณหา
ามตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหาอรูปตัณหาจะปรากฏอยู่ที่ปฐมมโนทวารหลังจากบุคคลหนึ่งตายลงและอุบัติขึ้นในแต่ละภพมีภวังคจิตไล่เข้าไปจนถึง16ดวงก่อนที่จะมีมโนทวารขึ้นอีก1มโนทวารชวนะที่เกิดขึ้นได้แก่ชวนะ5ขณะเป็นปฐมมโนทวารแรกจากนั้นก็ลงภวังค์ตามแต่สภาวะของภูมิที่เขาไปอยู่อย่างเช่นถ้าบุคคลนี้กลับมาเกิดในมนุษย์ภูมิภวังค์นี้ก็ได้แก่ภวังค์8นะครับแต่ถ้าเป็นโสดาบันก็ได้ภวังค์4คือญาณะสัมปยุตตจิต4ชวนะที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นโลภะชวนะที่เกี่ยวเนื่องได้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยตัณหาใดตัณหา1อย่างเช่นมาเกิดในกามภูมิทั้ง7ที่เรียกว่าสุคติภูมิ7ในกามภูมิชวนะเหล่านี้ก็เอาภพภูมิที่ชื่อว่ากามภูมินั้นเป็นอารมณ์เพราะเขายังมีอยู่แต่โสดาบันที่ไปเกิดในรูปภูมิชาวนะทั้ง5ดวงนี้ก็เนื่องด้วยรูปภูมิคือมีรูปตัณหาอยู่โสดาบันที่ไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิชาวนะเหล่านี้ก็มีอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยอรูปภูมิสักทาคามีก็เหมือนกันเมื่อตายลงถ้ากลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งในกามภูมิชาวนะทั้ง5นี้ก็เกี่ยวเนื่องด้วยกามภูมิคือมีกามตัณหาในสกทาคามีที่ไปเกิดอยู่ในรูปภูมิได้รูปภูมิ10เว้นสุทาวาสภูมิออกชาวนะทั้ง5นี้ก็เกี่ยวเนื่องด้วยรูปตัณหานั่นเองสกทาคามีที่ไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิชาวนะเหล่านี้ก็เกี่ยวเนื่องด้วยอรูปตัณหานั่นเองคือมีภพภูมิที่เขาไปเกิดใหม่มาในอารมณ์ชาวนะเหล่านี้เรียกว่าภวะภวะคือการเกิดนิกันติแปลว่าความยินดีชาวนะของเขาต้องเป็นโลภะจึงชื่อว่าโลภะทำกิจชื่อว่าชาวนะเราจึงได้จิต5ดวงที่ชื่อว่าปฐมมโนทวารที่เราเรียนแล้วเป็นมโนทวารแรกที่เราเรียนในมโนทวารสุดท้ายมโนทวารที่มีชาวนะ5อย่างนี้ครับมีหลายชุดองค์ธรรมนะครับเกิดก็มี5ตายก็มี5อย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกว่าชาวนะเหล่านี้ชื่อว่าภวะนิกันติกะโลภะชาวนะคือยินดีในภพภูมินั่นเองโสดาปัตติผลมีทั้ง3อย่างสกทาคามิผลมีทั้ง3อย่างแต่อนาคามิผลสิ่งที่เขาทำได้นอกจากการมีตัณหาที่ชื่อว่าอปายะคมานิยะคือมีตัณหาแต่ไม่ตกนรกแล้วเขายังไม่มีกามตัณหาด้วยเขาสำลอกกามตัณหาสัญโยชน์หายไปสามองค์นะครับสามองค์ในสังโยชน์เหลือสี่องค์เพิ่มอีกที่ตัดเพิ่มอีกองค์นึงคือปฏิฆะสังโยชน์เนี่ยโทสะก็ไม่เกิดดังนั้นโทสะไม่เกิดไม่มีตัวให้เกิดเพราะว่าโทสะเกิดขึ้นต้องมีบัญญัติทั้งสองทำให้เกิดคือบัญญัติที่เนื่องด้วยตนเองกับบัญญัติที่เนื่องด้วยคนอื่นอย่างเช่นตนเองทำให้ตนเองเสียใจโทสะเกิดคนอื่นทำให้ตัวเองเสียใจอย่างเงี้ยโทสะก็เกิดต้องมีบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราเรียกว่าอาคาตะวัตถุทั้ง10พอไม่มีโทสะอารมณ์ที่เป็นกามหายไปทันทีหรืออารมณ์ที่เป็นรูปภูมิและอารมณ์ที่เป็นอรูปภูมิดังนั้นชาวนะที่เกิดขึ้นที่เรียกภวะนิกันติกะชาวนะของอนาคามิผลจึงไม่เนื่องด้วยกามเลยเพราะกามตัณหาหายไปแล้วท่านจึงต้องไปเกิดอยู่ในรูปภูมิและอรูปภูมิพระพุทธองค์จึงบอกว่าไม่ว่าจะได้ฌานที่ชื่อว่ารูปฌานหรือไม่ไม่ว่าจะได้ฌานที่ชื่อว่าอรูปฌานหรือไม่อนาคามิผลเหล่านี้เมื่อตายลงไม่มีกามตัณหาแล้วพอไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเกิดด้วยเนื่องด้วยตัณหาที่ตนเองเหลืออยู่คราวนี้ตนเองเหลืออยู่อยู่แค่รูปตัณหาและอรูปตัณหาไปเกิดในรูปตัณหาไม่มีปัญหาเพราะเขามีตัณหาเกี่ยวเนื่องกับรูปอยู่นะครับอารมณ์ที่แนบแน่นกับมีตัณหาที่เนื่องด้วยอรูปภูมิอยู่เพราะเขามีอารมณ์ที่แนบแน่นเหมือนกันกามตัณหาหมดแล้วดังนั้นถ้าได้ฌานใดฌานหนึ่งในรูปภูมิในรูปฌานก็ไปเกิดในรูปภูมิได้ฌานใดฌานหนึ่งในอรูปฌานก็ไปเกิดในอรูปภูมิแต่ถ้าไม่ได้ฌานใดฌานหนึ่งเลยด้วยความที่ตัณหา3เหลือ2กามไม่มีจึงมีคำว่ามรรคสิทธิฌาน
สิทธิแปลว่าสำเร็จฌานที่สำเร็จด้วยมรรคมรรคก็คืออนาคามิมรรคแหละสำเร็จแล้วให้ผล2 อย่างคือไปอุบัติได้แค่รูปภูมิและอุบัติในอรูปภูมิดังนั้นคนเกิดในกามภูมิจึงไม่มีอนาคามีจึงเป็นองค์ธรรมที่เหลือคือปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2พอเราได้แล้วว่าองค์ธรรมที่เอามาเกี่ยวเนื่องคือปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2ต้องเอาตัวที่เป็นอายตนะที่เราถามเนี่ยใส่เข้าไปด้วยอายตนะเราคือมีตั้งแต่คานะและโสตะคราวนี้บุคคลที่อยู่ในกามถ้าไม่บกพร่องเลยอายตนะเกิดได้ทั้ง11อายตนะเราจึงบอกว่าอันมีคานะและโสตะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิได้องค์ธรรมโดยความเป็นปรมัตถ์คืออุปปาทขณะสมังคีของกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมชกะละ37 3ได้แก่สังเสทชะและคัพพะเสยกะ7ได้แก่บุคคล24ประเภทที่ปรากฏอยู่ในชั้นจุลตรีก็มีนะครับเป็นคำถามยอดฮิตการกำเนิดโดยโอปปาติกะกำเนิดอย่างเดียวมีกี่บุคคลตอบ24บุคคลนะครับก็ได้แก่พวกที่เป็นอบายเปรตที่ชื่อตันนิชามะตันหิกเปรตนะครับแล้วเทวดาพรหมเหล่านี้เป็นต้นนะครับเคยเรียนมาแล้วองค์ธรรมจึงได้2 ส่วนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะตอบถูกแล้วนะครับเข้าใจสภาวะโดยคำอธิบายดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจสภาวะท่องไปก่อนท่องให้ติดใจนะครับเคยมีพระสูตรชื่อว่าโสตานุขตสูตรเขาบอกต้องฟังบ่อยๆโสตานุขตาพอฟังบ่อยๆก็จะติดที่ปากวัจจสาปริจิตาติดปากบ่อยๆเดี๋ยวไปติดใจแล้วมนสานุเปกขิตาคุ้นเคยบ่อยๆท่องให้ติดปากท่องให้ติดใจเดี๋ยวจะบรรลุธรรมได้เองทิฏฐิยาสุปฏิวิทาสูตรนั้นชื่อโสตานุกัสสะสูตรนะครับอันแรกชื่อว่าโสตานุกตาอันที่สองวจสาด้วยปากปริจิตาอันที่สามคือมนสานุเปกขิตาอันที่สี่คือทิฏฐิยาสุปฏิวิทาคือท่านใดเรียนอภิธรรมต้องรู้สูตรนี้นะครับเพราะเป็นสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับอภิธรรมล้วนๆเขาจึงบอกว่าคนเรียนอภิธรรมท่องเก่งท่องเก่งมาจากตรงนี้แหละเราฟังบ่อยเราฟังบ่อยมากคนอภิธรรมฟังบ่อยมากคิดบ่อยด้วยบรรลุธรรมหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับตนเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเป็นหลักของนักอภิธรรมจริงๆชื่อว่าโสตานุปตะสูตรนะครับมีอยู่4อย่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเองคนอื่นช่วยเราไม่ได้นะครับปัจจัตตังเวทิตัพโควินยูนะครับข้อ1ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนผิดนะครับเราไปดูข้อ2บ้างข้อ2ถามว่าเอานุบแล้วนุบแล้วพอเป็นนุบก็ต้องคิดว่ามันเป็นปัจจนิกแน่นอนนะครับอายตนะที่1คือเราถามว่าจักขายตนะและรูปายตนะเราบอกแล้วว่าครั้งใดก็ตามที่มีอายตนะใดเข้ามาเกี่ยวข้องอันได้แก่รูปายตนะมนายตนะและธรรมายตนะเกี่ยวข้องกับอายตนะใดๆก็ตามจะต้องมีการพิจารณาการตัดบทองค์ธรรมที่ชื่อว่าหลังครบลบหน้าหลังจากสอนวันจันทร์ไปแล้วผมไลน์ถึงทุกคนเลยนะครับมีบางท่านที่ผมไม่ได้ไลน์ถึงเพราะผมคิดว่าคงจะเข้าใจนะครับมีหลายท่านที่ผมมั่นใจว่าเข้าใจผมก็ถามตรงๆไปเลยว่าเข้าใจไหมนะครับที่ถามไปไม่ได้จะเป็นการจับผิดนะครับที่ถามไปคืออยากจะให้กำลังใจนะครับคือถ้าเข้าใจแล้วนะครับชื่นใจได้เลยนะครับว่าอันนี้เราครบหลักสูตรแล้วในการที่หนึ่งแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็เป็นการกระตุ้นเตือนเฉยๆแล้วครับลองทำความเข้าใจใหม่นะครับบางท่านผมก็ไลน์ตรงคุยยาวเลยนะครับคุยกันเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับอยากจะให้เข้าใจก็หวังว่าความพยายามเหล่านั้นนะครับเกิดผลสำเร็จในตัวนักศึกษานะครับเพราะผมไม่มีประโยชน์แล้วนะครับผมเข้าใจแล้วนะครับท่านใดยังไม่เข้าใจไปจับให้เข้าใจนิดนึงนะครับเพราะสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ย
อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่มีหน้าที่อื่นๆหน้าที่เดียวคือเป็นตัวทำให้นักศึกษาทุกท่านได้สื่อสารกับธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับที่ความพยายามทั้งหมดที่ให้ไปนี่นะครับคือต้องการให้ทุกท่านเข้าไปสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้ว่าไม่รู้วัตถุประสงค์ก็จริงแต่ทำไมพระพุทธเจ้าแสดงแบบนี้ถามว่าพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้เราฟังไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราต้องไปเรียนกับใครไหมเรียนด้วยตัวเองนี่แหละครับศึกษาพยายามทำความเข้าใจนะครับดังนั้นเวลาที่เราเห็นจักขาและรูปาต้องไปดูเลยว่าเขาบกพร่องหรือไม่บกพร่องจักขาบกพร่องแน่นอนรูปาไม่เคยบกพร่องแต่เห็นคำว่ารูปาต้องคิดถึงหลังครบลบหน้าไว้ก่อนเวลาเราตั้งมีบกพร่องแรกก็ตั้งอัจจักขึ้นมา1บุคคลจากนั้นเอาคนปกติเข้าไปใส่ทั้ง4เลยคือกามรูปอรูปและอาสันเราค่อยมาถามว่าจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดใส่ไปเลยจักขายตนะกำลังเกิด2บุคคลองค์ธรรมสันนิษฐานทั้งหมดมีแค่นี้ถามต่อไปรูปายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมแน่นอนในกามมี11ในรูปมี5มีรูปาด้วยนะครับคราวนี้จากการถามหลายๆท่านในวันจันทร์ยังไม่รู้เลยนะครับว่า11 5 2 2นั้นมีอายตนะอะไรบ้างบางท่านไม่รู้จริงๆไม่ใช่ความผิดนะครับ1ไม่ได้เข้าเรียน2ยังไม่ได้ทบทวนคือถ้าไม่เข้าใจไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดคือไม่ต้องอายผมด้วยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมด้วยนะครับแต่จะต้องควรจะต้องเกรงใจพระพุทธเจ้านะครับเพราะสิ่งที่เรามาเรียนเนี่ยคือเราขวนขวายเข้ามาเรียนเองนะครับไม่ได้มีใครบังคับวันนี้สิ่งที่เราเรียนอยู่หน้าที่เฉพาะหน้าของเราคือทำความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดถ้ายังไม่เข้าใจทำให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วถือว่าไปปลื้มใจได้เลยนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เดินมาบนกระแสที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีขายพระญาณในวิปัสสนาอย่างไรแล้วเราเข้าไปสัมผัสได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับยังไม่ได้ก็ไม่ผิดนะครับได้แล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับคำตอบแรกจึงได้กามและรูปกำลังเกิดเราก็ใส่กามและรูปกำลังเกิดในตำแหน่ง2บทบทเดียวไม่มีองค์ธรรมแล้วก็โยงสภาวะไป2บทที่กามและรูปในตำแหน่ง2บทเดียวตำแหน่ง1ไม่มีองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง4ก็ไม่มีองค์ธรรมจากนั้นถามครั้งที่2ถามว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดตรงไหนที่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดก็คือว่าตรงไหนไม่ได้ติ๊กก็เป็นปัจจนิกไปหมดเกลี้ยงเลยดังนั้นตรงไหนไม่ได้ติ๊กคืออจักขาเกิดอรูปอสันขาเกิดและขาตายทั้งหมดยังไม่ได้ติ๊กองค์ธรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจนิกไปหมดเกลี้ยงนะครับจากนั้นถามว่ารูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเห็นได้ทันทีว่าอจักเนี่ยเขาบกพร่องเฉพาะจักขาอย่างเดียวคือตาบอดแต่รูปาไม่เคยบกพร่องเลยในกามภูมิดังนั้นรูปายตนะกำลังเกิดในอรูปภูมิมีอายตนะอยู่2เท่านั้นคือจิตเป็นมนายตนะเจตสิกเป็นธรรมายตนะไม่มีรูปายตนะรูปายตนะจึงไม่ใช่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิมี2อายตนะเท่านั้นคือรูปายตนะและธรรมายตนะมีรูปาขณะเกิดรูปายตนะกำลังเกิดจากนั้นองค์ธรรมของคนซึ่งกำลังตายแบบนี้รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงเอาองค์ธรรมเหล่านี้ไปหยอดนะครับผิดถูกก็ไปใส่ในอจักขาเกิดกับอสันขาเกิดโยงสภาวะไปที่อจักขาเกิดอาสันขาเกิดผิดจึงได้แก่บุคคลที่ชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังและคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิโยงสภาวะไปตำแหน่ง4สังจะและอรูปคราวนี้ตำแหน่ง1และตำแหน่ง4ไม่ต้องไปหาวิพังคบาลีให้เขาเพราะเขาเป็นปัจฉิมะโกฏฐาสะมี2บทเท่านั้นจึงชื่อว่าปัจฉาปัญหาตอบอามันตาแน่นอนที่เหลือก็คือต้องว่าตามวิพังคบาลีที่ถามว่ารูปากับจักขาและจักขากับรูปาจักขากับรูปาเครื่องหมายเป็นดังนี้คือในบทแรกรูปาถูกจักขาผิดบทที่2รูปาถูกจักขาถูก
ในตำแหน่งที่3รูปาผิดจักขาผิดรูปาถูกกับจักขาก็ผิดรูปาก็ผิดคราวนี้เรามาดูองค์ธรรมของเราเราบอกว่าเราจะต้องไปหาอะไรเราต้องไปพยายามทำสิ่งที่เรียกว่าหลังครบลบหน้าคือเมื่อไหร่ก็ตามมีการลบหลังจะต้องมีการคงบทหลังไว้คนที่คงไม่ใช่เราคงนะครับคนที่ตัดไม่ใช่เราตัดด้วยพระพุทธองค์เป็นคนตัดเราไม่ได้เป็นคนตัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือว่าเราเอาองค์ธรรมของเราที่ได้มาเนี่ยครับคืออัจจกกามรูปอรูปอสันซึ่งเป็นองค์ธรรมที่เราตั้งไว้มาถามในความว่าเป็นจักขาว่าองค์ธรรมเหล่านี้มีจักขาหรือไม่ถามว่ามีจักขาหรือไม่ถ้ามีภาษาบาลีใช้คำว่าสะเนี่ยแปลว่ามีอะแปลว่าไม่มีเราก็ไปดูเลยว่าองค์ธรรมแต่ละองค์ที่เราหามาเนี่ยมีหรือไม่มีถ้ามีให้ใส่คำว่าสะถ้าไม่มีเราก็ใส่คำว่าอะคราวนี้เรากำลังหาจักขายตนะอยู่แล้วก็องค์ธรรมทั้ง5มาถามว่ามีจักขาหรือไม่มีจักขาเราจึงได้คำตอบมา2อย่างคือองค์ธรรมใดไม่มีจักขาก็ใส่ว่าอะองค์ธรรมใดมีจักขาก็ใส่ว่าสะไปดูคนแรกชื่ออะจักขุอะจักขุคือไม่มีไม่มีก็ใส่เต็มๆเลยว่าอะคนต่อไปคือคนที่อยู่ในกามมีอายตนะเกิดได้11อายตนะจักขาก็มีดังนั้นจึงใส่คำว่าสะเพราะสะแปลว่ามีนั่นเองคนที่อยู่ในรูปมีอายตนะเกิดได้5อายตนะคือจักขุโสตะรูปะมนาและธัมมาเขามีจักขาเมื่อมีก็ใส่คำว่ามีภาษาบาลีมีคือสะไปดูคนที่อยู่ในอรูปถามว่าอรูปมีคำว่าอะหรือมีคำว่าสะที่เกี่ยวเนื่องกับจักขายตนะมี2 อย่างคือมนาและธรรมาเมื่อไม่มีจักขาไม่มีจักขาพระบาลีว่าอะเราจึงใส่ว่าที่อรูปนั้นเป็นอะจักขุกานังที่อสันมีอายตนะอยู่2เท่านั้นคือรูปายตนะและธรรมายตนะจักขาไม่มีเพราะจักขาไม่มีพระบาลีของคำว่าไม่มีคือคำว่าอะจึงใส่คำว่าอะไว้เป็นคนที่เอาจักขุมาคิดแล้วเราก็บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ทฤษฎีว่าหลังครบลบหน้าถ้าเราจะเรียกใครว่าอะจักขุกานังเมื่อไรแล้วมีบทหน้ามีอะไรเราต้องตัดทิ้งคงเฉพาะคำว่าอะจักขุกานังที่เป็นบทหลังไว้องค์ธรรมจะต้องมา3คนคนแรกคือคนที่ชื่อว่าอะจักขุก็ต้องมาคนที่2คนที่เป็นอรูปก็ต้องมาคนที่3คนที่เป็นอสันก็มาอย่างนี้เรียกว่าอายตนะที่ชื่อว่าอะจักขุกานังที่อยู่บทหลังเนี่ยเขาครบคือครบทั้ง3คนเลยถึงจะเรียกเขาว่าอะจักขุได้อีกกรณีหนึ่งใช้คำว่าสะจักขุเราพยายามที่จะคงบทสะจักขุที่เป็นข้างหลังไว้แล้วอะไรมีข้างหน้าก็ตัดทิ้งได้อย่างนี้นะครับบุคคลที่จะต้องมาเป็นองค์ธรรมจะต้องเป็นบุคคลที่มาจากกามและรูปดังนั้นเพื่อที่จะคงบทหลังแล้วตัดบทหน้าไว้โดยความเป็นสะจักขุองค์ธรรมที่เราจะต้องมาคือกามและรูปถ้าองค์ธรรมมาครบอันได้แก่กามและรูปบทหน้าเป็นอย่างไรเราไม่คิดละเราคิดแค่บทหลังอย่างเดียวเพราะเขาหลังเขาครบความเป็นสะจักขุครบแล้วคือกามและรูปอย่างนี้เรียกว่าสะจักขุได้ทันทีไม่ต้องไปเอาบทหน้ามาใช้กรณีเดียวกันถ้าเราจะเรียกใครว่าอะจักขุเมื่อไรองค์ธรรมนั้นจะต้องครบ3คนเลยคืออาจักก็ต้องมาอรูปก็ต้องมาอสันก็ต้องมาด้วยอย่างนี้เรียกว่าองค์ธรรมของอาจักขุซึ่งเป็นบทหลังนั้นครบแล้วก็ลบบทหน้าทิ้งคราวนี้เราไปดูองค์ธรรมของเราเราจะพยายามตัดให้เหลือคำว่าอาจักขุกานังข้างหลังต้องใส่อะเพื่อที่จะพยายามจะลบบทหน้าทิ้ง
ดังนั้นพอพูดถึงคำว่าอาจากขู่การังแล้วองค์ธรรมจะต้องมากี่คนครับองค์ธรรมต้องมา3คนนี้ถึงจะเรียกว่าหลังครบถึงจะไปลบบทหน้าได้แต่องค์ธรรมที่เรากำลังใช้อยู่มาไม่ครบมาแค่2บุคคลเท่านั้นคืออาจากมาอสันมาขาดอรูปอย่างนี้เรียกว่าหลังไม่ครบห้ามลบบทหน้าทันทีพระพุทธองค์จึงทรงไว้ว่าเป็นสรูปกานังอจักขุกานังอุปปัชชันตานังคราวนี้ลงไปดูองค์ธรรม2บทความพยายามของเราเพื่อที่จะไปเรียนตามวิพังคบาลีหรือเรียกว่าพุทธพจน์นั่นเองเราพยายามจะไปหาพุทธพจน์ของพระพุทธองค์เพื่อที่จะไปตัดให้เหลือองค์ธรรมบทหลังคือสัจจขุกานังแล้วตัดบทหน้าทิ้งไม่สนใจแล้วบทหน้าคืออะไรก็ต้องไปดูว่าองค์ธรรมของสัจจขุจะต้องคนต้องมา2บุคคลคือกามก็ต้องมารูปก็ต้องมาถ้าองค์ธรรมเป็นกามและรูปมาเราบอกได้ทันทีว่าองค์ธรรมที่ชื่อว่าสัจจขุอันเป็นบทหลังนั้นมาครบถ้ามาทั้ง2คนครบเราตัดบทหน้าไม่ต้องไปสนใจเลยพระพุทธองค์ตัดเราก็ตัดตามพระพุทธองค์เราก็ไปดูว่าองค์ธรรมของเราเนี่ยที่เป็น2บทใครมาเห็นทันทีว่ากามก็มารูปก็มาอย่างนี้เรียกว่าองค์ธรรมของบทหลังครบบทหน้าตัดทิ้งได้ทันทีเลยวิพังคบาลีบทนี้จึงชื่อว่าสัจขุกานังอุปปัปชันตานังนั่นเองนะครับที่ยากก็คือตรงนี้แหละครับหลังครบลบหน้าแต่ถามว่ายากไหมผมว่า 80% ไม่ยากแล้วนะครับน่าจะมองเห็นนะครับผ่านไปนะครับในส่วนของบทที่3ซึ่งเป็นบทที่เราถามกันเนี่ยครับจักขานุปรูปนุปพอเราได้องค์ธรรมแล้วก็ต้องไปแสวงหาบทวิพังคบาลีของเราคราวนี้เราบอกว่าเมื่อไรก็ตามมีรูปเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์ธรรมไม่ว่ามูละมูลีต้องพิจารณาการตัดบทองค์ธรรมทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เราหาเนี่ยเราพยายามที่จะไปหาเพื่อที่จะคงบทหลังไว้คราวนี้บทหลังของเราจึงชื่อว่าสรูปะเราถามด้วยความเป็นรูปแล้วก็องค์ธรรมของเราเนี่ยมาตั้งเหมือนกันองค์ธรรมที่ได้มีอยู่5บุคคลเหล่านี้คืออาจักหนึ่งคนกาม1คนรูป1คนอสัน1คนเอามาจากไหนเอามาจากยมกของเราตั้งไว้เนี่ยโครงสร้างข้างบนลอกออกมาเพื่อที่ไปหาว่าถ้าถามโดยความเป็นรูปายตนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยยตนะบุคคลเหล่านี้มีหรือไม่มีรูปายตนะภาษาบาลีของคำว่ามีคือสะไม่มีคืออะเราก็หาลงไปเลยว่าบุคคลทั้ง5บุคคลเนี้ยเป็นสะหรือเป็นอะไปดูคนที่เป็นคนตาบอดมีรูปาไหมมีนะครับมีตัวเองก็เป็นรูปาให้คนอื่นได้รูปาที่อยู่ในกามไม่เคยบกพร่องรูปาก็เป็นส่วนหนึ่งในอะวินิโพครูป8ด้วยดังนั้นเขามีรูปาจึงใส่คำว่าคนที่เป็นอาจักขุกานังเนี่ยเป็นสรูปกานังคนที่อยู่ในกามมีอายตนะเกิดได้11อายตนะมีรูปายตนะด้วยเราจึงใส่คำว่ามีรูปายตนะในภาษาบาลีคือใส่คำว่าสะในรูปภูมิรูปายตนะมีหรือไม่มีนะครับมีอายตนะถึง5อายตนะคือจักขุโสตะรูปะมนาและธรรมาเมื่อเขามีรูปะภาษาบาลีของคำว่ามีคือสะจึงใส่คำว่าสะรูปะการนังให้เขาคนที่อยู่ในอรูปภูมิมีอายตนะ2อายตนะเท่านั้นคือจิตเป็นมนายตนะเจตสิกเป็นธรรมายตนะไม่มีรูปายตนะไม่มีภาษาบาลีคืออะพอไม่มีรูปาก็ใส่ว่าเป็นอรูปะการนังมีนักศึกษา2ท่านตอบวิพังคบาลีนี้ว่ารูปานังและรูปาวจรังและรูปอรูปประทานโทษอรูปานังอรูปังอรูปาวจรังต่อมาแบบนี้ผิดนะครับไม่ถูกนะครับเพราะเราต้องเอาอายตนะเข้ามาเกี่ยวข้อง
วันนี้ในอสัญญัตตภูมิมีอายตนะเกิดได้2อายตนะเท่านั้นคือรูปายตนะและธัมมายตนะในรูปายตนะเมื่อมีคำว่ามีรูปายตนะภาษาบาลีของคำว่ามีคือสักเราจึงได้องค์ธรรมทั้ง5เมื่อเปรียบเทียบโดยความเป็นรูปายตนะดังนี้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามเราจะบอกว่าบุคคลใดเนี่ยเป็นอรูปกานังโดยที่จะไปลบบทหน้าทิ้งคงบทหลังไว้องค์ธรรมของคนที่จะเอามาใช้ได้ที่เป็นอรูปะคนเดียวคือจะต้องเป็นคนในอรูปภูมิถ้าคนในอรูปภูมิมาแสดงว่าองค์ธรรมของอรูปะครบแล้วครบแล้วนะครับอรูปะอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าในอรูปภูมินะครับหมายถึงคนที่เป็นบุคคลที่ไม่มีรูปายตนะกับอีกกรณีหนึ่งคือคนที่มีรูปะคือสรูปะกานังเราบอกเราจะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะคงบทหน้าไว้คงบทหลังไว้แล้วก็ตัดบทหน้าทิ้งถ้าเราจะเรียกใครก็ตามว่าสรูปะกานังองค์ธรรมเหล่านั้นจะต้องมาถึง4บุคคลด้วยกันคืออาจักก็ต้องมากามก็ต้องมารูปก็ต้องมาอสันก็ต้องมาถ้าบุคคลทั้ง4มาในคราวเดียวกันมาเป็นองค์ธรรมของเราใส่เข้าไปเลยสรูปะกานังอายตนะข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจเพราะอายตนะหลังครบแล้วอย่างนี้เรียกว่าหลังครบลบหน้านั่นเองคราวนี้ไปดูบทที่3ของเราแล้วบอกเราจะคงของความเป็นสรูปะกานังไว้โดยที่จะไปตัดบทหน้าทิ้งแล้วบอกถ้าสรูปะกานังจะเรียกแค่สั้นๆแบบนี้ให้ได้ตัดบทหน้าทิ้งองค์ธรรมที่เป็นสรูปะต้องมาครบถึงจะไปลบบทหน้าทิ้งได้ทันทีเราเลยไปดูนะครับว่าองค์ธรรมที่เราเอามาใช้มากี่คนคนแรกคืออัจจักคนที่สองคืออัสสันเราก็ลงไปดูข้างล่างว่าสรูปะเต็มๆกี่คน4คนมาแค่อัจจักและอัสสันอย่างนี้เขาเรียกว่าองค์ธรรมหลังไม่ครบเพราะมาแค่2คนเต็มๆต้องมา4คนแต่มาแค่2คนหลังไม่ครบเราก็ห้ามลบบทหน้าพระพุทธองค์จึงทรงวิพังคบาลีนี้ว่าอาจักขุกานังสรูปกานังอุปปัชชันตานังนั่นเองกับองค์ธรรมบทหลังมีอยู่2บทคืออาจักขุกับอรูปะแล้วบอกความพยายามของเราต้องไปดูว่าถ้าเราต้องการจะตัดให้เหลือแค่อรูปะกานังบทหน้าเนี่ยทิ้งไปเราไม่เอาเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้องค์ธรรมที่ชื่อว่าอรูปะต้องมาครบอย่างนี้จึงเรียกว่าหลังครบแต่ถ้าองค์ธรรมชื่อว่าอรูปะมาไม่ครบอย่างนี้ก็เรียกว่าหลังไม่ครบเราลงไปดูเลยว่าองค์ธรรมของเราที่มามีแค่คนเดียวคืออรูปะได้แก่คนซึ่งเกิดในอรูปถ้าเราจะเรียกเขาอรูปะองค์ธรรมที่ชื่ออรูปะต้องครบลงไปดูว่าอรูปะมากี่คนนี่ไงอรูปะมีแค่คนเดียวคือคนที่อยู่ในอรูปพอคนที่อยู่ในอรูปมาเราจึงบอกว่าองค์ธรรมหลังครบหมายความว่าคนที่ชื่ออรูปะกานังมาครบแล้วพอมาครบไม่ต้องคิดเยอะลบบทหน้าทิ้งอย่างนี้เราเรียกว่าหลักการที่ชื่อว่าอายตนะหลังครบลบวิพังคบาลีหน้าได้ทันทีสั้นๆว่าหลังครบลบหน้านั่นเองนะครับผมเชื่อว่าคนเข้าใจแล้วฟังก็เข้าใจนะครับคนไม่เข้าใจทำความเข้าใจนิดหน่อยนะครับไม่ได้ยากเกินความเข้าใจแน่นอนนะครับองค์ธรรมที่เรากำลังถามนี่อยู่ในชุดนี้ครับชุดที่3เราก็หยิบองค์ธรรมตามที่เราตัดบทได้ข้างบนห้ามตัดบทข้างหลังต้องตัดบทองค์ธรรมก็ง่ายนิดเดียวอาจจะขู่3คนเวลาเราแสดงองค์ธรรมของชุดนี้เราบอกอาจจะขู่มี3คนก็ได้แก่คนแรกคือทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะคราวนี้เขาสลับมูละมูลีกันแล้วก็เอามูละขึ้นก่อนอันจักขู่กับรูปะปกติต้องเป็นอย่างนี้แต่เราบอกว่าองค์ธรรมใดไม่บกพร่องไม่ต้องแสดง
รูปะไม่เคยบกพร่องตัดรูปะทิ้งไปเลยเพราะเขาไม่เคยบกพร่องไม่ต้องแสดงจะไปโผล่พิลึกอยู่แท้จากขาและกายะที่เขาใส่ลงไปกับอีกอันนึงคือจากขาและคันทะที่เขาใส่ลงไปว่าคันทะหรือไม่มีคันทะอันนั้นเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างรูปภูมิกับอรูปกับกามภูมิซึ่งสองคู่นั้นไม่ออกสอบนะครับมีข้อถกเถียงแสดงข้างหน้าที่เป็นอนุโลมแสดงข้างหลังเป็นปัจจนิกองค์ธรรมยังไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยไม่ออกสอบนะครับพอเราบอกว่าหลักของเราคือไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงเราสบายเลยใส่ไปอย่างเดียวว่าทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันจักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิกสิบกัมมะชะกาลาบ36เพราะขาดไป1ได้แก่จักขุไม่มีอสันง่ายนิดเดียวบุคคลเดิมเลยที่เราเรียนปีที่แล้วสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอสัญญะสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของชีวิตะนวกะกะลาบที่เกิดในขณะแรกจากนั้นสังจะอรูปง่ายแล้วนะครับสังจะได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิก35กัมมะชะรูปชีวิตะนวกะกะลาบที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของอรูปก็ง่ายเหมือนกันคือติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของอรูปาวจระปฏิสนธิจิต4เจตสิก30ปีที่แล้วในองค์ธรรมนี้เรียกว่าอรูปปฏิสนธินะครับแต่ปีนี้เพิ่มนิดนึงอรูปาวจระที่ท่องเที่ยวไปในอรูปภูมิปฏิสนธิจิต4เพิ่มนิดเดียวนะครับแต่ใส่อรูปมาถ้าผมตรวจผมให้นะครับผมก็อรุมอร่วยนะครับ 80% ผมตรวจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าหลุดไปนะบางชุดที่หลุดไปที่ผมไม่ได้ตรวจอาจจะมีปัญหานะครับถ้าไม่ใส่ตามหนังสือองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นบทนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำถูกนะครับก็ไม่ค่อยผิดกันเท่าไหร่แต่โดยหลักการต้องฝึกหลักการบ่อยๆเพราะว่าเห็นทีเดียวจริงๆมันก็รู้ได้ทันทีว่าองค์ธรรมมาหรือไม่มานะครับฝึกบ่อยๆฝึกสัก 3-4 ทีจะเห็นทันทีว่าไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วว่าหลังครบลบหน้าเห็นทีเดียวก็รู้แล้วว่าครบเห็นทีเดียวก็รู้แล้วว่าไม่ครบนะครับต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับขั้นตอนยาวแต่ถ้าเข้าใจแล้วมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วตัดบทหรือไม่ตัดบทนะครับก็เอากำลังใจช่วยนะครับท่านใดได้เข้าใจแล้วเนี่ยยินดีด้วยจริงๆท่านใดยังไม่เข้าใจพยายามนิดหน่อยนะครับไม่ได้ยากเกินไปนะครับคือผมก็ไม่ใช่คนเก่งผมเข้าใจทุกท่านก็เข้าใจเหมือนกันนะครับเราผ่านไปในข้อที่3คานะและชิวหาเหมือนกันเวลาเราตั้งก็ให้ขึ้นมาดูว่าองค์ธรรมที่เรามาตั้งไว้เนี่ยบกพร่องหรือไม่บกพร่องอันนี้คู่แรกหา4ก็ได้หา1ก็จบนะครับเพราะว่าเราหาจากอนุโลมคานาก็บกพร่องได้บกพร่องได้2บุคคลชิวหาก็บกพร่องได้บกพร่องได้1บุคคลดังนั้นเราจึงต้องตั้ง2บุคคลที่เป็นบกพร่อง
บุคคลแรกคานะมาก่อนชิวหาก็ตั้งไปเลยว่าอะคานะกานังคนที่สองว่าอะชิวหากานังเมื่อมีสองบุคคลที่บกพร่องคู่กันเราก็ต้องตั้งทั้งสองคืออะคาด้วยอะชิวด้วยพอหมดบุคคลที่บกพร่องแล้วค่อยไปตั้งบุคคลที่เป็นปกติแล้วเราก็มาหาได้ทันทีว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะกำลังเกิดแก่คนที่คานะไม่บกพร่องคนที่คานะไม่บกพร่องคนแรกอะบกพร่องไม่ต้องคิดเลยคนที่สองลิ้นไม่ลิ้นบกพร่องแต่คานะไม่ได้บกพร่องเพราะฉะนั้นคานะกำลังเกิดคนที่สามสองอย่างบกพร่องทั้งคู่ไม่ต้องมาเป็นองค์ธรรมคานะเกิดขึ้นได้ในกามภูมิเท่านั้นเพราะว่าในกามภูมิมีอายตนะเกิดได้10คือจักขาโสตาคานะชิวหากายะรูปะคันทะรัสสะโผฏฐัพพะมนาและธรรมาแต่ในส่วนของรูปภูมิอายตนะเกิดได้5เท่านั้นคือจักขุโสตะรูปะมนาและธรรมาในอรูปภูมิมีอายตนะเกิด2เท่านั้นคือมนาและธรรมาในอสัญญัสสัตตภูมิมีอายตนะเกิด2เท่านั้นคือรูปะและธรรมาองค์ธรรมที่เรากำลังหาอยู่คือชิวหาเห็นชัดเจนเลยว่าชิวหามีที่เดียวแหละที่เป็นองค์ธรรมได้คือในกามในรูปในอรูปอสันบอกไปเลยว่าไม่ใช่องค์ธรรมดังนั้นชิวหายตนะกำลังเกิดแก่คนที่อยู่ในกามเท่านั้นที่อื่นไม่มีแล้วถามต่อไปชิวหายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคนแรกอาชิวชื่อว่าอาชิวก็ไม่ชิวแล้วนะครับอาชิวก็ไม่ชิวทันทีชิวหาไม่มีคนที่สองคนซึ่งกำลังเกิดในกามมีชิวหาดังนั้นชิวหายตนะกำลังเกิดเราจึงได้องค์ธรรมออกมา2บทแรกคืออาชิวขาเกิดคานากำลังเกิดแต่ชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดกับคนซึ่งกำลังเกิดในกามคานาก็กำลังเกิดชิวหาก็กำลังเกิดนั่นเองอันนี้เป็นคำถามที่1ถามครั้งที่2ถามว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลที่ไม่ได้ติ๊กบุคคลไหนไม่ได้ติ๊กก็กลายเป็นปัจจนิกไปหมดดังนั้นอะคาขาเกิดอะคาอะชิวขาเกิดรูปอะรูปอสันขาเกิดพวกนี้ไม่มีคานะกับคนซึ่งกำลังตายทั้งหมดจะบอกว่าเขากำลังเกิดไม่ได้นะครับต้องบอกว่าเขากำลังตายถามต่อไปชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคนแรกคานะบกพร่องอย่างเดียวชิวหาไม่บกพร่องจึงตอบเป็นชิวหายตนะกำลังเกิดแต่บุคคลที่สองบกพร่องทั้งสองอย่างเลยคานะก็บกพร่องชิวหาก็บกพร่องคนซึ่งกำลังเกิดในกาในรูปในอรูปในอสันอย่างนี้ชิวหาไม่มีชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดกับบุคคลซึ่งกำลังตายทั้งหมดไม่ใช่กำลังเกิดสักอย่างเพราะเขากำลังตายเราจึงได้องค์ธรรมออกมา4เครื่องหมายเลยเครื่องหมายแรกชื่อว่าอะชิวถูกผิดกำลังเกิดโยงสภาวะไปสภาวะที่4คืออะชิวกำลังเกิดเหมือนกันจากนั้นคนซึ่งกำลังเกิดในกามเป็น2บทอยู่ในตำแหน่ง1 2บทโยงสภาวะไปตำแหน่ง1 2 2บทเหมือนกันเครื่องหมายผิดถูกอันได้แก่อะคากำลังเกิดอยู่ในตำแหน่ง3บทเดียวโยงสภาวะมาเป็นตำแหน่ง2บทเดียวจากนั้นเครื่องหมายผิดได้มาหลายองค์ธรรมเลยองค์ธรรมแรกคือสัพเพสังจวันตานังองค์ธรรมที่2คือบุคคลที่เป็นอะคาด้วยอะชิวด้วยกำลังเกิด
และบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปอรูปและอาสันเนี่ยเป็นองค์ธรรม2บทจากนั้น2บทในตำแหน่ง3โยงสภาวะไป2บทตำแหน่ง4ได้ทันทีคือสัพเพสังจวันตานังเมื่อเรามีการเปลี่ยนมูละมูลีจากอนุโลมเป็นปฏิโลมแล้วต้องเอาอะชิวขึ้นก่อนแล้วค่อยเป็นอะคาทีหลังจากนั้นก็ได้แก่รูปกำลังเกิดอรูปกำลังเกิดอสันกำลังเกิดแค่นี้ยมกเราก็เสร็จเรียบร้อยพอเราไปพูดถึงความเป็นองค์ธรรมคนแรกอาชิวเราบอกแล้วว่าอาชิวเนี่ยมันเป็นมีอยู่กลุ่มเดียวเองคือบุคคลที่ยังไม่คลอดออกมาเลยคือตายในท้องนั่นเองอาคามีอยู่สองบุคคลคือคลอดออกมาในกามกับอีกคนหนึ่งตายในท้องนั่นเองอันนี้ไม่แสดงแล้วง่ายนะครับที่จะแสดงคือคนนี้อาคามี2อาชิวมี1แต่เราบอกเราต้องตามตัวเลขที่ตัวเลขหลังคืออาคาและอาชิวนะครับจึงมีแค่กลุ่มเดียวคือคนอาชิวมีกลุ่มเดียวนั่นเองนะครับคนที่อาคาเขามี2กลุ่มแต่อาคาไม่ได้กลุ่มที่2เนี่ยชิวหาไม่บกพร่องแต่กลุ่มที่เบอร์1นั่นนะครับบกพร่องชิวหาได้ด้วยบกพร่องคานาได้ด้วยองค์ธรรมอาคาชิวจึงได้แก่มีคำถามว่าอาจารย์คะการคิดหลังครบลบหน้าคิดเฉพาะในรูปามนาธรรมาหรือคิดในทุกอายตนะครับนักศึกษาช่วยกันตอบนะครับอาคานะอาชิวหาองค์ธรรมจึงได้แก่ทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งคนที่สามเนี่ยเขาเป็นคัพพะเสยยกะเขาก็ต้องไปฝังตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่งถ้าเกิดออกมาแล้วตายเนี่ยต้องไม่ได้ตายในยางไม่ได้ตายในโอปปาติกะต้องตายในไข่ในต้องตายในไข่หรือในครรภ์เท่านั้นนะครับจึงได้แก่คัพพะเสยยกะผู้จะตายในระหว่างคานะและชิวหายังไม่เกิดทั้งคู่เลยคือยังไม่ได้เกิดออกมาเป็นตัวซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิเนี่ยปฏิสนธิแล้วแต่ยังไม่หลุดออกมาเป็นตัวที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิชนสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชกาบ3เท่านั้นเพราะเขาไม่มีตัวออกมาเขายังไม่ออกมาเป็นตัวเขาตายในไข่นั่นเองไปดีเวลลอปไปเพิ่มอายตนะใดๆเพิ่มไม่ได้กรรมชกาบจึงเหลือแค่3เท่านั้นคือกรรมชกาบตั้งต้นแล้วก็ตายแงกไปก่อนตั้งแต่ก่อนจะ77วันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอออกมาก็เป็นคนที่ตายในครรภ์หรือเกิดก่อนคือทารกที่เกิดก่อนเรียกอะไรนะเกิดก่อนกำหนดนะครับพวกนั้นนะครับองค์ธรรมจึงมีชุดเดียวนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นคำถามชุดนี้แต่คำถามส่วนใหญ่ไม่มาถึงชุดนี้นะครับเพราะว่าควรนักศึกษาตอบผิดนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยส่งนะครับส่งมาก็จะหลุดนานๆที่จะหลุดมาทีนะครับอะไรที่ทำให้นักศึกษาสับสนเขาไม่ออกข้อสอบอยู่แล้วอันนี้องค์ธรรมที่สองคือในรูปอรูปอสันหยิบองค์ธรรมในรูปคนในรูปได้จิตถึง5ดวงคือปฏิสนธิจิต5ในปฏิสนธิจิต5คือตั้งแต่ปฐมฌานวิบากมีเจตสิกทั้งหมด35ดวงในจุดแรกจนถึง32นะครับพอเราหยิบเอามากที่สุดก็คือตัว30ไม่ใช่32นะครับเราจึงหยิบเอาเจตสิกทั้งหมดมา35ดวงขณะเกิดในปฏิสนธิที่ในรูปภูมิเรียกว่าขันธ์5เพราะขันธ์5มาเป็นปัญจโวการภูมิเวลาอุบัติขึ้นมาจึงต้องมี5ขันธ์ในเจตสิกได้3ขันธ์ในจิตได้1ขันธ์ขาดไป1ขันธ์คือกรรมชกราบขาดรูปขันธ์ไปคราวนี้บุคคลใดที่ไปเกิดอยู่ในรูปภูมิเป็นกรรมชกราบ4เป็นโอปปาติกะกำเนิดอย่างเดียวนะครับจึงได้5ขันธ์นั่นเองเนี่ยปัญจโวการภูมิแปลว่า5ขันธ์คือภูมิที่มี5ขันธ์จิตเป็นขันธ์1เจตสิก35เป็น3ขันธ์เป็น4ขันธ์กรรมชกราบ4เป็นรูปขันธ์จึงได้5ขันธ์ในอรูปภูมิจิตที่นำเกิดมี4กับเจตสิก30อย่างเงี้ยจิตเป็นขันธ์ที่1เจตสิกเป็น3ขันธ์จึงชื่อว่าจตุโวการภูมิจิตในภูมิที่มี4ขันธ์
ในอสัญญาสัตตภูมิเรียกว่าเอกะโวการภูมิคือภูมิที่มีขันเดียวอันได้แก่รูปขันธ์อย่างเดียวชีวิตตนวกะกลาบที่เกิดในขณะแรกตอนนี้ในส่วนของรูปภูมิเราบอกเราได้อรูปาวจะอรูปาวจระวิบากจิต5ดวงในอรูปภูมิได้อรูปาวจระ4ดวงพอรวมกันเนี่ยนะครับเป็นจิตที่ใหญ่มีกำลังมากจิตที่ใหญ่ชื่อว่ามหคตะคตะจิตคราวนี้จิตประเภทนี้เป็นวิบากหมดแล้ววิบากที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิจิตจึงเรียกจิตทั้ง5ดวงและ4ดวงเมื่อเอามารวมกันว่ามหคตะปฏิสนธิจิต9นั่นเองนะครับองค์ธรรมที่เรามาใช้จึงได้แก่มหคตะปฏิสนธิจิต9เจตสิกรวมกันเป็น35ต้องแสดงรูปทั้ง2หมวดเพราะเขาเกิดภูมิที่มีขันธ์ไม่เท่ากันกัมมะชะกลาบ4คืออุบัติในภูมิที่มี5ขันธ์ชีวิตตะนวะกะกลาบที่เกิดในขณะแรกอุบัติในภูมิที่มีขันธ์เดียวในแง่ของบุคคลบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิต้องเป็นคนที่มีปัญญาไม่มีปัญญาทำฌานไม่ได้จึงต้องเริ่มที่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งแล้วเมื่อกี้อธิบายแล้วว่าผลบุคคลที่เรียกอริยบุคคลเมื่อตายลงอ่ะโสดาก็มาได้สักทาก็มาได้โดยเฉพาะอนาคามีไม่มีกามตัณหาแล้วยังไงก็ต้องมารูปดังนั้นจึงได้เป็นผลเสกขาบุคคล3บุคคลที่จะไปอรูปภูมิต้องมีปัญญาถึงทำฌานได้ติ1มาได้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าสักทามาได้3อย่างเหมือนกันอันโสดามาได้3อย่างเหมือนกันส่วนอนาคาต้องตัดกามตัณหาออกเหลือแค่รูปตัณหาและอรูปตัณหาดังนั้นผลเสกขาบุคคล3คนที่กำลังเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิชื่อว่าสุขติอเหตุกะบุคคลเพราะว่าในภูมิที่ชื่อว่าอสัญเนี่ยครับอสัญญาสัตตภูมิบอกว่าเป็นพรหมภูมิชั้นที่4ติดอยู่กับเวหพลาพอเป็นภูมิพรหมภูมิอยู่ในชั้นที่4จึงชื่อว่าสุขติภูมิแน่นอนไม่ใช่ทุกขติสุขติภูมิแน่นอนแต่บุคคลที่เป็นอสัญเนี่ยพอตายลงเคยนั่งอยู่ก็นั่งแบบนี้เคยยืนอยู่ก็ยืนแบบนี้เคยนอนอยู่ก็นอนแบบนี้บุคคลที่ตายเป็นอสัญก่อนตายในชาวนะที่เรียกว่ามรณาสันนะชาวนะรบกวนนักศึกษาไม่ขีดเขียนอยู่บนกระดานนะครับพอดีผมปล่อยไว้เผื่อว่าท่านใดจะถามแล้วเขียนนะครับพอเนี้ยพอไปขีดเขียนบนกระดานเนี้ยบนกระดานมันจะมีรอยขีดเขียนของนักศึกษาเนี้ยติดเข้าไปอยู่ในคำบรรยายนะครับผมขออนุญาตออกก่อนเดี๋ยวเข้าอีกทีนะครับกลับมานะครับขณะตายได้ฌานใดฌานหนึ่งจรเข้ามาอยู่ในวิถีตอนตายนะครับก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคิดถึงฌานที่ตนเองได้อยู่เรียกว่าบัญญัติธรรมารมปฏิภาคนิมิตเพราะเวลาที่ทำรูปฌานต้องใช้บัญญัติหมดถึง40กองแล้วก็ตัดมาเหลือ12กองสุดท้ายที่จะได้รูปาวจรปัญจมชาติเรียกว่าบัญญัติคราวนี้บัญญัติลอยมาแบบนี้มันจับต้องไม่ได้ต้องรู้ทางใจทั้งนั้นจึงชื่อว่าธรรมารมคราวนี้ธรรมารมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นจิตที่แนบแน่นจึงชื่อว่าปฏิภาคะปฏิภาคังนะครับเอาไปแยกได้แยกได้อย่างชัดเจนเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นพอเกิดนิมิตที่เกิดขึ้นน่ะก่อนที่เขาจะเข้าไปในฌานต่างๆเขาเคยอธิษฐานไว้ว่าจิตมันวุ่นวายเพราะมีทั้งทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์กายนั่งแล้วก็เมื่อยสุขที่เรียกว่าสุขกายปรุงแต่งแบบสุขบางทีก็หลุดออกจากฌานได้มีทั้งโทสะ
มีทั้งโลภะมีทั้งโมหะเขาบอกการงานที่เกี่ยวข้องกับจิตมันยุ่งยากจึงอธิษฐานว่าไม่เอาจิตจิตคือสัญญาไม่ต้องการมีความข้องเกี่ยวกับสัญญาจึงไม่ต้องการมีความเป็นสัญญาคือไม่ต้องการจิตคราวนี้ราคะคือความต้องการเมื่อไม่ต้องการใส่คำว่าวิบทหน้าเข้าไปเพราะไม่ต้องการจึงชื่อว่าสัญญาวิราคะภาวนาว่าพูดบ่อยๆว่าจิตไม่เอาจิตไม่เอาไม่เอาจิตออกจากฌานไม่เอาจิตไม่เอาจิตภาวนาแบบไหนก็ได้แบบนั้นเมื่อตายลงในจิตดวงสุดท้ายไอ้ตัวเนี้ยครับที่เป็นนั่งอยู่ยืนอยู่เนี่ยมันส่งผลไปเกิดในภพใหม่ก็เหลือแต่ตัวคนนี้คนเดียวคราวเนี้ยไปเกิดในภูมิที่อยู่ในสุคติภูมิไปเหลือแต่รูปจิตไม่มีดังนั้นตัวรูปที่นั่งอยู่ตัวรูปที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นรูปขันธ์อย่างเดียวรูปขันธ์มีทั้งหมด8คู่11ชื่อคู่แรกเลยคือรูปเป็นอเหตุกะรูปที่เป็นสเหตุกะไม่มีนะครับดังนั้นการเกิดของเขานอกจากเกิดในสุคติภูมิแล้วยังไม่มีเหตุด้วยจึงชื่อว่าสุคติอเหตุกะนั่นเองบุคคลขณะนำเกิดจึงได้แก่สุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งนั่นเองเมื่อเราเอาบุคคลที่เป็นองค์ธรรมเหล่านี้มารวมกันจึงได้บุคคลแรกชื่อสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดเราต้องรู้ต่อไปว่าเมื่อไรก็ตามเราเห็นรูปเราเห็นอสันขอให้เอารูปและอสันเนี่ยรวมกันเป็นรูปนะครับรูปได้รูปประภูมิ16เลยปกติรูปประภูมิที่เป็น5ขันธ์มี15ภูมิแต่อสัญญสัตตภูมิก็เป็นรูปประภูมิที่อยู่ในจตุตถฌานภูมิแต่มีขันธ์เดียวแต่เห็นรูปกับเห็นอสันเห็นอสันรวมกันให้เป็นรูปเราจึงบอกว่าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของมหคตปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กัมมะชะกราบ4ชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกเนี่ยเป็นองค์ธรรมของเขานะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับถ้าเข้าใจไม่ต้องท่องด้วยนะครับไม่ต้องท่ององค์ธรรมเลยดูจากสภาวะที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองข้อนี้ส่วนใหญ่นักศึกษาก็ทำถูกหมดนะครับก็เก่งมากนะครับผ่านนะครับไปข้อที่4ไปข้อที่4ง่ายนิดเดียวถามระหว่างมนายตนะและคานายตนะเราก็ต้องไปดูก่อนเลยขั้นแรกว่าอายตนะไหนบกพร่องหรือไม่เห็นได้ทันทีว่าคานามันบกพร่องก็ต้องตั้งเอาบกพร่องขึ้นมา1อันแต่คราวนี้เราต้องเรียงถูกว่าคานะมันมาก่อนหรือคานะมาทีหลังมนานะครับอย่างนี้เห็นชัดเจนว่าคานะมันมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาหาสภาวะมันง่ายนะครับจึงหาการตั้งวิพังคบาลีแรกคือต้องเอาคนที่เป็นบกพร่องมาตั้งก่อนแล้วก็ไล่4ภูมิที่เป็นปกติคือกามรูปอรูปและอสันพอตั้ง4ภูมิอย่างนี้ได้ปั๊บให้ถามครั้งแรกห้ามไปถามว่ามนายตนะกำลังเกิดนะผิดทันทีสภาวะผิดทันทีเลยเราต้องถามว่าคานายตนะกำลังเกิดมีพี่2คนตั้งมนายตนะกำลังเกิดแล้วก็มาบอกผมว่าในหนังสือแสดงเป็นปัจฉาปัญหาแต่ที่หาสภาวะผมมาหาสภาวะผิดผมไม่ได้หาผิดนะครับคุณพี่หาผิดเพราะว่าอะไรเราจะต้องตั้งอายตนะที่ขึ้นก่อนในการถามนะครับในหนังสือเขาแสดงถูกแล้วแต่คนที่ทำผิดนะครับคือเราเข้าใจผิดเราถามผิดนะครับเวลาถามเราต้องถามว่าคานาขึ้นก่อนนะครับไม่ใช่ไปถามมนาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราก็ถามว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดสภาวะแรกคืออาคานะเขาไม่มีอยู่แล้วก็มีแค่คนเดียวแหละครับคนซึ่งกำลังเกิดในกามที่คานายตนะกำลังเกิดถามว่าองค์ธรรมที่คนซึ่งกำลังเกิดในกามเนี่ยมนายตนะกำลังเกิดใช่ไหมใช่แน่นอนไม่มีจิตส่งมาตั้ง10ดวงได้ยังไงนะครับเราจึงได้องค์ธรรมในสภาวะแรกคือคนซึ่งกำลังเกิดในกามวางอยู่ใน2บทตำแหน่ง1จากนั้น
ถามครั้งที่สองคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดคือบุคคลที่ไม่ได้ติ๊กอย่างเนี้ยปัจจนิกล้วนๆปัจจนิกไปหมดเลยคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคนที่เป็นอัคคาจิตนำเกิดตั้งสองดวงมีจิตดังนั้นมนายตนะกำลังเกิดคนที่เป็นรูปภูมิกำลังเกิดมีจิตมาตั้ง5ดวงเพราะฉะนั้นมนายตนะกำลังเกิดคนที่เป็นอรูปภูมิมีจิตมาตั้ง4ดวงกำลังเกิดมนายตนะกำลังเกิดแต่คนที่เป็นอสังมีแต่รูปขันธ์อย่างเดียวมาเกิดมนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดกับบุคคลทั้งหมดซึ่งกำลังตายมนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบาลีออกมาอีก2ส่วนส่วนแรกคือกามขาเกิดอยู่ใน2บทตำแหน่ง1โยงสภาวะไปที่2บทตำแหน่ง2บทเดียวตำแหน่ง1ถูกผิดไม่มีองค์ธรรมบท4ก็ไม่มีองค์ธรรมจากนั้นเอาองค์ธรรม2บทเอาบทเดียวที่เป็นเครื่องหมายผิดถูกอันได้แก่อาคานั้นไปตั้งในตำแหน่ง3โยงสภาวะไปตำแหน่ง2ที่เหลือคือองค์ธรรมซึ่งกำลังเกิดในรูปและองค์ธรรมซึ่งกำลังเกิดในอรูปอยู่ในตำแหน่ง3โยงสภาวะไปตำแหน่ง2จากนั้นก็เป็นองค์ธรรม2บทคนเยอะๆมาก่อนชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังและอีกบุคคลหนึ่งคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสันโยงสภาวะ3 2บทไปที่4 2บทแค่นี้ยมกเราก็เสร็จแล้วพอเราเห็นเราบอกได้ทันทีเลยว่าบทที่1มีแต่ปัจฉิมโกฏฐาสะจึงชื่อว่าปัจฉาปัญหาตอบอามันตาตำแหน่งที่4ปัจฉิมโกฏฐาสะจึงชื่อว่าปัจฉาปัญหาตอบอามันตาเราบอกแล้วว่าเมื่อไรก็ตามเมื่อกี้คุณพี่ที่ถามนะครับเมื่อไรก็ตามมีอายตนะที่เกี่ยวข้องกับ3อายตนะคือรูปะมะนาและธรรมะต้องพิจารณาการตัดบทบาลีที่เหลือก็คือกายะบางคู่เท่านั้นอันนั้นต้องจดจำดังนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นข้อที่เป็นกายะมาเป็นข้อสอบนะครับเพราะมันสับสนนะครับตรงไหนนักศึกษาสับสนตัดทิ้งไม่ออกสอบดังนั้นคุณพี่ที่ถามมาว่าอาจารย์คะการคิดหลังครบลบหน้าคิดเฉพาะในรูปามะนาธรรมาหรือคิดในทุกอายตนะครับคำตอบก็คือว่าไม่ว่าจะมีอายตนะใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับรูปามะนาและธรรมาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าหาเฉพาะรูปะไม่ได้หมายความว่าหาเฉพาะมะนาไม่ได้หาว่าไม่ได้หมายความว่าหาเฉพาะธรรมาคือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาก็ต้องหาตัวเขาด้วยอย่างเช่นจักขามาคู่กับรูปะก็ต้องไปหาจักขาด้วยคานามาคู่กับรูปะก็ต้องไปหาคานาด้วยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เฉพาะหาแค่ตัวรูปะมนาและธรรมาอย่างเดียวโปรดฟังอีกครั้งนะครับโปรดฟังอีกครั้งเมื่อไรก็ตามอายตนะของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปะมนาและธรรมาอย่างเช่นจักขาไปคู่กับรูปะมนาธรรมาโสตาไปคู่กับรูปะมนาธรรมาคานาไปคู่กับรูปะมนาธรรมาหรือแม้กระทั่งมนาและธรรมามันคู่กันเองต้องหาทุกส่วนต้องหาทุกส่วนตัดได้ก็ตัดตัดไม่ได้ก็คงไว้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าแค่รูปะมนาธรรมานะครับโปรดฟังครั้งที่3ไม่ได้หมายความว่าไปดูที่รูปะไม่ดูไม่ได้หมายความว่าไปดูแค่มนาไม่ได้หมายความว่าไปดูแค่ธรรมาหมายความว่าไม่ว่าจะอายตนะใดๆที่มีมูละและมูลีเข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมาจักขาโสตาคานาขออย่าให้คู่กับพวกนี้ถ้าไปคู่เมื่อไหร่มีองค์ธรรม2บทให้คิดว่าตัดได้หรือตัดไม่ได้อันนั้นคือวิธีการคิดนะครับไม่ได้ไปดูแค่รูปะมนาธรรมาอย่างเดียวนะครับครับหวังว่าตอบคำถามนะครับพิมพ์มาด้วยว่าเข้าใจหรือไม่นะครับจะได้อธิบายเพิ่มนะครับผมตอนนี้เราจะต้องไปดูการพิจารณาการตัดบทบาลีในส่วนของตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ในตำแหน่งที่2เราถามว่ามนา
ู่กับคานามมะนาคู่กับคานาตอนนี้เครื่องหมายข้างบนก็คือถูกและผิดเครื่องหมายข้างล่างคือถูกและถูกระบบองค์ธรรมของเราเนี่ยมีทั้งหมด5องค์ธรรมคืออาคานะจากนั้นได้4ปกติคือกามรูปอรูปและอาสันพอได้ออกมาอย่างนี้เราก็ต้องไปดูว่าเพื่อที่จะคงบทชื่อว่าคานะบทหลังอันได้แก่อาคานะกานังเพื่อจะไปตัดบทหน้าทิ้งเราก็ต้องมาดูว่าองค์ธรรมของเรามีคานะหรือไม่มีคานะโดยการตั้งคานะขึ้นแล้วไปถามว่าเขามีไหมคานะน่ะถ้ามีให้ใส่สะถ้าไม่มีให้ใส่คำว่าอะไปดูทีละคนเลยอะคานะเป็นบุคคลที่คานะไม่มีคือบกพร่องก็ใส่คำว่าอะคนที่อยู่ในกามมีคานะแน่นอนอายตนะเกิดได้11อายตนะเมื่อมีภาษาบาลีคำว่ามีคือสะคนที่อยู่ในรูปมีอายตนะเกิดได้5ไม่มีคานะเมื่อไม่มีคานะภาษาบาลีของคำว่าไม่มีคืออะคนที่อยู่ในอรูปคานะไม่มีเมื่อไม่มีภาษาบาลีคือคำว่าอะในอาสันคำไม่มีคานะภาษาบาลีของคำว่าไม่มีคืออะดังนั้นถ้าเราจะคงคำว่าอะคานะกานังบทหลังโดยที่บทหน้าเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเราจะตัดทิ้งองค์ธรรมที่เป็นอาคานะมาต้องครบคราวนี้อาคานะมาครบจะต้องมาทั้งอาคานะก็ต้องมารูปก็ต้องมาอารูปก็ต้องมาอาสันก็ต้องมาในทางเดียวกันองค์ธรรมที่บอกว่าชื่อสาคานะของเราถ้าเราจะคงบทว่าสาคานะไว้โดยตัดบทหน้าทิ้งองค์ธรรมที่เป็นสาคานะที่มาจะต้องมาจากกามภูมิอย่างเงี้ยเรียกว่าองค์ธรรมเต็มแล้วเราจึงมาดูองค์ธรรมคู่ของเราเราจะตัดทิ้งเหลือคำว่าอาคานะกานังเท่านั้นได้ไหมพระพุทธองค์ตัดไหมอย่างเงี้ยเราถามเนี่ยพระพุทธองค์ตัดไหมให้มาดูเลยว่าองค์ธรรมที่เรามาใช้กี่คนเห็นได้ทันทีว่าองค์ธรรมที่เรามาใช้เพื่อที่จะให้เหลือคำว่าอาคานะเนี่ยมี1อาคานะ2รูป3อรูปไปดูเลยว่าโดยองค์ธรรมทั้งหมดมีอาคานะกี่คนเห็นได้ทันทีว่าองค์ธรรมของเราขาดไป1คนเพราะเราบอกว่าองค์ธรรมที่เรามาใช้1รูป1อาคานะ2รูป3อรูปขาดไป1คนนี่อาสันไม่มาเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่เราเอามาใช้มันไม่ครบเมื่อองค์ธรรมที่เราเอามาใช้มันไม่ครบก็ห้ามลบบทหน้าพระพุทธองค์จึงใช้บทนี้ว่าสัจจิตกานังอาคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังไปดู2บทข้างล่างดูซิว่าพระพุทธองค์ตัดบทหรือพระพุทธองค์ไม่ตัดบทถ้าจะตัดบทจะเหลือคำว่าถูกใส่สะคือสาคานะกานังพยายามที่จะตัดบทหน้าทิ้งถามว่าได้ไม่ได้วิธีการก็ดูว่าองค์ธรรมเขาเป็นสาคานะอย่างเดียวเลยหรือเปล่าไม่มีคนอื่นหรือไม่เพราะนี่องค์ธรรมของเราคือกามมาละลงไปดูว่าองค์ธรรมที่ชื่อสาคานะคือใครเนี่ยสาคานะมีคนเดียวคือกามอย่างนี้หมายความว่าคนองค์ธรรมที่เป็นสาคานะอันเป็นบทหลังเนี่ยมันครบเมื่ออายตนะหลังองค์ธรรมมาครบก็ลบอายตนะหน้าทิ้งได้ทันทีพระพุทธองค์จึงใช้บทนี้ว่าสาคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองนะครับมีการตัดบทพระบาลีทิ้งจากนั้นไปดูบทที่3บอกว่ามีการเกี่ยวข้องกับรูปะมนาธรรมาอะไรก็ตามต้องคิดพิจารณาการตัดบทอย่างเช่นบทนี้คานะยังต้องพิจารณาว่าตัดบทหรือไม่ตัดบทเลยนะครับไม่ได้ไปดูเฉพาะรูปะหรือมนาและธรรมาอย่างเดียวบทนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างคานะและมนาคานะและมนาอันมีเครื่องหมายดังนี้คือข้างล่างนี้เป็นผิดข้างบนนี้เป็นผิดถูกความพยายามของเราเพื่อจะไปคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะตัดบทหน้าให้คงไว้ว่าสัจจิตกานังได้ไหมเราก็ไปเอาองค์ธรรมของเราเนี่ยมาดูเลยครับ
ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเราไปพิจารณาโดยความเป็นจิตดูว่าองค์ธรรมทั้ง5ของเราเนี่ยมีจิตหรือไม่มีจิตถ้ามีจิตภาษาบาลีใส่คำว่าสะถ้าไม่มีจิตภาษาบาลีใส่คำว่าอะนั่นเองดังนั้นไปดูบทแรกเลยคืออะคานะกานังอย่างเนี้ยเป็นองค์ธรรมที่มีจิตแน่นอนเพราะส่งผลในการเกิดทั้ง2ดวงอเหตุกะปฏิสนธิจิต2ในกามเนี่ยส่งผลมาตั้ง10ดวงกามาวจรปฏิสนธิจิต10ในรูปภูมิส่งผลมาตั้ง5ดวงรูปาวจรปฏิสนธิจิต5ในอรูปส่งผลมาตั้ง4ดวงอรูปาวจรปฏิสนธิจิต4องค์ธรรมทั้ง4ข้างบนจึงบอกว่ามีจิตเมื่อมีจิตภาษาบาลีของคำว่ามีจิตจะใส่คำว่าสะองค์ธรรมสุดท้ายมาแต่รูปอย่างเดียวไม่มีจิตจึงใส่คำว่าอะนั่นเองเพราะอะแปลว่าไม่มีวันนี้เราบอกว่าถ้าเราจะตัดบทให้เหลือคำว่าอะจิตตะกานังบทหลังนี้แล้วไปตัดบทหน้าทิ้งองค์ธรรมที่จะต้องมาคือบุคคลที่ในอสัญญาสัตตภูมิเนี่ยชื่อว่าอะจิตตะในกรณีเดียวกันถ้าเราบอกว่าเราจะตัดบทหน้าทิ้งให้เหลือคำว่าสาจิตตะองค์ธรรมจะต้องมาทั้ง4ชุดนะคืออาคาก็ต้องมากามก็ต้องมารูปก็ต้องมาอรูปก็ต้องมาถ้าองค์ธรรมหลังคือสัจจิตตะหลังมาครบแบบนี้ให้ตัดบทหน้าทิ้งทันทีลบบทหน้าทิ้งได้ทันทีไปดูกันชุดแรกคือสัจจิตตะกานังถ้าองค์ธรรมของคำว่าสัจจิตตะมาครบลบบทหน้าทิ้งได้ทันทีองค์ธรรมของเรามา3คนคืออาคารูปและอรูปเราไปดูเลยคำว่าสัจจิตตะมีกี่คนสัจจิตตะมีตั้ง4คนอาคาเป็นองค์ธรรมของเราชุดหนึ่งรูปชุดหนึ่งรูปชุดหนึ่งอย่างนี้องค์ธรรมสัจจิตตะที่เราไปตั้งในวิพังคบาลีของเรามาไม่ครบเมื่อมาไม่ครบห้ามลบบทหน้าพระพุทธองค์จึงคงพระบาลีบทนี้ว่าอาคานะกานังสัจจิตตะกานังอุปปัชชันตานังวันนี้ไปดูองค์ธรรม2บทความพยายามของเราคือไปดูว่าพระพุทธองค์ทรงตัดบทบาลีเหลือบทหลังที่ชื่อว่าอะจิตตะกานังหรือเปล่าวิธีการก็ดูว่าองค์ธรรมที่เรามาตั้งเนี่ยเป็นอะจิตตะกานังครบหรือไม่ครบถ้าครบเราก็ตัดข้างหน้าทิ้งได้ทันทีแต่ถ้าไม่ครบก็ต้องคงข้างหน้าไว้คราวนี้องค์ธรรมของเราได้แก่คนที่อยู่ในอาสันก็ลงไปดูซิว่าอะจิตตะมากี่คนนี่ไงอาสันคนเดียวเลยเพราะอาสันมาคนเดียวองค์ธรรมหลังครบแล้วเมื่อองค์ธรรมหลังครบลบบทหน้าทิ้งได้ทันทีพระพุทธองค์จึงทรงแสดงพระพุทธพจน์ที่เป็นวิพังคบาลี2บทนี้ว่าสัพเพสังจะวันตานังอะจิตตะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองนะครับองค์ธรรมก็แสดงง่ายนะครับจะยกเฉพาะ2คนนี้เท่านั้นคนที่เป็นรูปจิตที่นำเกิดในรูปมี5ดวงเจตสิก35กัมมชกลาภ4คนที่เกิดในอรูปภูมิมาจากอรูปาวจรจิต4อรูปาวจรปฏิสนธิจิต4เจตสิก30อันนี้เป็นในแง่ขององค์ธรรมปรมัตถ์แต่บุคคลที่นำเกิดได้แก่ติ1ผล3ติ1ผล3พอเรารวมสภาวะเข้าด้วยกันจึงชื่อว่าติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีเอา5กับ4มารวมกันเรียกว่ามหักขตะปฏิสนธิจิต9เอา30กับ35มารวมกันเจตสิก35เอากรรมชกาบที่เหลือมาใช้คือกรรมชกาบสีนั่นเองอันนี้เป็นองค์ธรรมของชุดนี้นะครับแต่เวลาเราให้ตอบชุดนี้ใช่ไหมครับเราถามชุดนี้ตอบอามันตานั่นเองนะครับมี2ท่านเท่านั้นที่ทำผิดนอกนั้นก็ทำถูกหมดนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับครั้งแรกผ่านไปก็หวังว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับออกจากแชร์ก่อนนะครับถ้าเข้าใจแล้วจะได้ไม่ยากนะครับจะได้ไม่งงนะครับพอไม่งงเนี่ยเวลาเราเรียนแล้วมันจะไหลลื่นนะครับแล้วมันสนุกด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรา
เราเรียนแล้วเรางงนะครับตรงไหนเราไม่เคลียร์เงี้ยเวลาที่ไปหายมกมันไม่สนุกนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจทีเดียวเนี่ยครับไปหาล่วงหน้าได้เลยครับมันเหมือนอย่างนี้หมดในการหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะดับมันเป็นอย่างนี้หมดจะเป็นเกิดดับมันก็เป็นแบบนี้หมดนะครับหาง่ายนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับอุ้ยก่อนนะครับหาง่ายไม่ยากเท่าไหร่ก็ลองก็ลองดูนะครับไม่ยากเท่าไหร่อ่ะวันนี้เรามาเรียนต่อนะครับมาเรียนต่อในคู่ของชิวหายตนะแป๊บเดียวจบจริงๆนะครับนักศึกษาเปิดเอกสารที่หน้า26นะครับขอโทษ24นะครับ24นะชิวหาแป๊บเดียวก็จบ4คู่เองนะครับเอกสารหน้า24ครับผมเหนื่อยไหมครับเรียนแล้วเหนื่อยไหมครับเหนื่อยหัวหนักไหมครับดีค่ะดีค่ะอาจารย์ดีใช่ไหมครับสาธุนะครับชิวหาและกายาเรามาดูแล้วชิวหาและกายาวิธีการก็คือว่ามาดูว่าอายตนะใดบกพร่องหรือไม่ถ้าบกพร่องก็ขึ้นบกพร่องขึ้นมา1คนเวลาเราถามว่ายัสสะชิวหายตนังอุปัชชติตัสสะกายายตนังอุปัชชติตินี่ถามแบบอนุโลมหลักของเราก็คือต้องมีถามวิธีเป็นปฏิโลมพอเราตั้งคำถามแล้วก็มาดูว่าอายตนะของเราบกพร่องได้หรือไม่ชิวหาเขาบกพร่องได้ติ๊กไว้ก่อนเลยยังไงก็ตามเนี่ยเราจะต้ององค์ธรรมเราจะต้องตั้งองค์ธรรมของเราเนี่ยที่มีชิวหาเกิดขึ้นได้นะครับเวลาเราตั้งเห็นชิวหามันบกพร่องได้ก็ตั้งคนแรกเลยเอาบกพร่องขึ้นก่อนคืออาชิวพอได้อาชิวแล้วที่เหลือกายาไม่เคยบกพร่องเราก็ตั้งไปเลย4ภูมิคือกามรูปอรูปและอาสันนะครับแล้วเราก็การสภาวะเขาออกเป็นกำลังเกิดและกำลังตายนั่นเองแค่นี้เขาเรียกว่าโครงสร้างยมกเราก็ตั้งโครงสร้างยมกขึ้นก่อนจากนั้นก็เป็นโครงสร้างของการหาคำตอบคือเครื่องสี่เครื่องหมายนี่แหละครับถูกผิดที่เราเคยตั้งไว้นะครับแล้วเราก็เริ่มหาได้ทันทีชิวหายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมีที่เดียวละครับคนซึ่งกำลังเกิดในกามที่อื่นไม่มีกายายตนะก็กำลังเกิดใช่ไหมกำลังเกิดแน่นอนคนที่ไม่บกพร่องอะไรเลยอายตนะเกิดได้11เราจึงได้เครื่องหมายแรกคือคนซึ่งกำลังเกิดในกามนั่นเองแล้วก็คนซึ่งกำลังเกิดในกามนี่เป็นเครื่องหมายถูกมาตั้งตำแหน่งบทเดียวตำแหน่ง2ตำแหน่งกับบทที่2 2ตำแหน่งบทเดียวตำแหน่ง1ไม่มีองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง4ก็ไม่มีองค์ธรรมง่ายนิดเดียวเหมือนเมื่อกี้เลยถามครั้งที่2ถามว่าชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด3สภาวะ1บกพร่องอาชิวบกพร่อง2เกิดไม่ได้คนซึ่งกำลังเกิดในรูปอรูปและอสันเนี่ยชิวหาเกิดไม่ได้กับคนนั้นตายทั้งหมดจากนั้นถามต่อไปกายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมกายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมบุคคลแรกกายเกิดแน่กำลังเกิดเพราะว่ากรรมชกราบ3ที่เขาเกิดก็มีหัวใจกายะและภาวะนั่นเองมีกายะกำลังเกิดมาคนที่อยู่ในรูปภูมิไม่มีกายนะครับมีกายที่ชื่อว่าอทิสสมานกายเวลาไปพูดเห็นในพระสูตรอะไรก็ตามถ้ามาปรากฏอยู่ในมนุษย์โลกให้เห็นให้คนเห็นได้ก็เป็นเทวดานะครับไม่ใช่พรหมแต่ถ้าเป็นพรหมไม่ปรากฏให้คนอื่นเห็นแน่นอนนะครับเพราะเขาไม่มีกายะมองคนอื่นมองไม่เห็นแน่นอน
ดังนั้นบุคคลที่อยู่ในรูปภูมิกำลังเกิดไม่มีกายรูปและอาสันเนี่ยไม่มีกายหมดเลยกับคนซึ่งกำลังตายแบบนี้ก็ไม่มีกายเหมือนกันดังนั้นเราจึงได้ออกมา2เครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกได้แก่อาชิวกำลังเกิดโยงสภาวะได้ทันทีไปตำแหน่ง2คืออาชิวกำลังเกิด2บทได้แก่บุคคลซึ่งกำลังตายทั้งหมดจึงได้เป็นบุคคลที่เชื่อสังจะแล้วก็มีรูปกำลังเกิดอรูปกำลังเกิดอสังกำลังเกิดเมื่อได้2บทตำแหน่ง3แล้วก็โยงไปที่2บทตำแหน่ง4ได้สังจะรูปอรูปและอสังตำแหน่ง1กับตำแหน่ง4ไม่ต้องคิดเลยเพราะเขามีปัจฉิมโกฏฐาสะเป็นปัจฉาปัญหาตอบอามันตาองค์ธรรมก็เคยแสดงไปแล้วนะครับสังจะรูปอรูปอสังไม่ต้องแสดงแล้วอาชิวองค์ธรรมก็เคยแสดงแล้วกามกำลังเกิดก็แสดงแล้วแต่เราบอกแล้วว่าตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปอะไรไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงในคำอธิบายองค์ธรรมไม่ต้องแสดงเลยดังนั้นเวลาเรามาดูเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างกายะกับชิวหากายะกับชิวหาเห็นได้ทันทีว่าอชิวหากานังพยายามที่จะตัดบทว่าเป็นอชิวหากานังแล้วตัดคำว่าสากายะกานังได้ไหมก็ไปดูองค์ธรรมที่เราตั้งเนี่ยเป็นอชิวหมดไหมเห็นได้ทันทีเลยว่าไม่หมดเพราะว่าคนอชิวมีตั้งกี่คนครับมาดูเนี่ยดูข้างหน้าก็ได้นี่ก็อชิว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 เพราะเครื่องหมายเขาผิดอยู่เครื่องหมายผิดตรงนั้นแหละอชิวหมดเลยแต่องค์ธรรมของเรามากี่คนครับมาแค่คนเดียวเงี้ยไปตัดบทขอไม่ได้นะครับพอตัดบทไม่ได้ก็ฉกก็คงไว้แบบนี้คือสกายะกานังอชิวหะกานังไปดูบทล่างจะตัดบทให้เหลือคำว่าสาชิวได้ไหมก็ไปดูเลยว่าองค์ธรรมของเราอะที่เป็นสาชิวมากี่คนเนี่ยสาชิวมีแค่คนเดียวคือคนซึ่งกำลังเกิดในกามนอกนั้นก็ไม่ใช่สาชิวแล้วนะครับเมื่อองค์ธรรมเป็นบทเดียวของเราเนี่ยมาครบแล้วตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีง่ายๆนะครับที่เราสอนไปตั้งแต่ต้นคือสอนตามลำดับแต่พอเรามาดูในองค์ธรรมมันชัดเจนของเขาเองนะครับว่าติ๊กถูกก็เป็นสะติ๊กผิดมันก็เป็นอะนั่นเองนะครับที่สอนตั้งแต่เนื้อความยืดยาวมาจนถึงให้ดูสั้นๆแบบนี้ได้เพราะต้องการให้เกิดความเข้าใจนะครับจริงๆไปดูจากองค์ธรรมก็เห็นออกมาชัดเจนนะครับติ๊กถูกเป็นสะใช่ไหมครับเราบอกว่าวิพังคบาลีใดที่ติ๊กถูกให้ใส่สะติ๊กผิดให้ใส่อะไปดูในโครงสร้างเราเนี้ยคำตอบออกหมดเลยครับว่าจะเรียกเขาสะหรือเรียกเขาอะตามเครื่องหมายติ๊กถูกและติ๊กผิดนั่นเองนะครับถ้าเครื่องหมายติ๊กถูกชื่อว่าอะชิวหะเนี่ยมาติ๊กผิดติ๊กผิดติ๊กผิดมา4คนเนี้ยใส่ไปเลยอะชิวหะแต่ถ้ามาไม่ครบทั้ง4คนก็ห้ามไปตัดบทเขากับบทใดก็ตามที่เราจะใช้คำว่าสะชิวหะมันมีอยู่ที่เดียวอ่ะชื่อสาชิวหะถ้าเป็นองค์ธรรมของเขาก็ตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีนะครับวิธีการดูแบบย่อก็คือมาดูจากโครงสร้างนี่เองนะครับดูจากโครงสร้างออกมาชัดเจนเลยครับอ๋อทันทีได้เลยว่าไอ้แค่นี้มันคือสาแค่นี้จะเป็นอะไม่ได้หรือแค่นี้จะเป็นอะได้นั่นเองนะครับจากนั้นไปดูครั้งที่2คือบทที่3เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชิวหาและกายะชิวหาและกายะง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับมองเห็นชัดเจนว่าถ้าไปดูการตัดบทกายะการตัดบทกายะถ้าตัดบทให้เหลือสักกายะวิธีการไปดูก็คือว่าครั้งแรกที่เราถามบทแรกเนี่ยเป็นชิวหะถามบทที่สองเนี่ยเป็นกายะถ้าเราจะเรียกเขาว่าสักกายะเรียกเขาสากายะก็ต้องไปดูว่าติ๊กถูก2ต้องเป็นคนที่ติ๊กถูกในตำแหน่ง2ตอนนี้ติ๊กถูกในตำแหน่ง2มีตั้ง2คนเนี่ยถ้า2คนมาครบตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีเรียกเขาว่าสากายะได้ทันทีแต่ไปดูองค์ธรรมของเรามากี่คนองค์ธรรมของเรามาคนเดียวขาดกามอย่างเงี้ยไปตัดบทบาลีเขาไม่ได้ต้องให้เขาชื่อว่า
อะชิวหะกานังสะกายะกานังคราวนี้ไปดูข้างล่างเหมือนกันได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะเสียงไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะคะได้ยินไหมครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินชัดเจนค่ะได้ยินชัดเจนค่ะได้ยินค่ะได้ยินนะครับโอเคขอบคุณครับคราวนี้เราไปดูว่าถ้าเราต้องการจะตัดบทหลังเหลือคำว่าอะวิธีการดูก็ง่ายนิดเดียวแทนที่จะไปคิดยืดยาวไปดูที่เราติ๊กไว้ว่าคนไหนเป็นอะกายะเพราะกายะถามครั้งที่สองถ้าเรียกเขาอะกายะองค์ธรรมต้องมาสามคนคือรูปอรูปอสันก็ไปดูเลยมาไม่มานี่ไงรูปอรูปอสันมาหมดเลยตัดทิ้งทันทีนะครับตัดทิ้งทันทีจึงชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังอากายะกานังดูจากโครงสร้างก็ออกนะครับดูจากโครงสร้างแป๊บเดียวก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมไม่ยากละคราวนี้พอเรารู้โดยละเอียดว่าหลังครบลบหน้าเป็นยังไงมาดูตามโครงสร้างยมกมันก็หลุดออกมาเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เรียนหลังครบลบหน้าโดยความละเอียดเราจะไม่เข้าใจนะครับเราจะมองอย่างนี้ไม่ออกแต่พอเราเรียนโดยละเอียดมองออกทันทีนะครับเราไปดูในโครงสร้างยมกที่เราตั้งไว้ในเอกสารอีกทีนะครับชิวหาและกายะถ้าเป็นชิวหาต้องตั้งอชิวขึ้นก่อนพอเขาบกพร่องได้ก็ตั้งอชิวมาหนึ่งคนกายไม่บกพร่องไล่เลยสี่ภูมิกามรูปอรูปอสันแล้วก็มหาสภาวะชิวหายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดนี่ที่เดียวเลยกายายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมตอบมันตาไม่ต้องคิดไปใส่ในตำแหน่ง1และ2เลย2บท1บทตำแหน่ง1ไม่มีองค์ธรรม1บทตำแหน่ง4ก็ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันจากนั้นถามครั้งที่2ชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดคนไหนไม่ได้ติ๊กผิดให้หมดเลยเป็นปัจจนิกไปเกลี้ยงเลยนะครับถามต่อไปว่ากายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมนี่กายากำลังเกิด1คนแต่คนอื่นๆเขาไม่มีกายสักคนเลยในขณะเกิดกับบุคคลซึ่งกำลังตายพวกนี้ไม่มีกายกายกำลังตายไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีออกมาอีก2ชุดคือผิดถูกชื่ออชิวตำแหน่ง3 1บทไปตำแหน่ง2 1บทจากนั้นผิดได้แก่คนเยอะๆสังจะรูปอรูปอสันสังจะรูปอรูปอสันเสร็จละแค่นี้ตำแหน่ง1ตำแหน่ง4ไม่ต้องหาวิพังคบาลีตอบอามันตาที่จะต้องมาหาวิพังคบาลีตั้งแต่คู่นี้เป็นต้นไปมีกายก็ต้องคิดหลังครบลบหน้าวิธีการคือตำแหน่ง2เป็นการถามสลับกันระหว่างกายและชิวหาก็ไปดูเลยว่าถ้าเราจะตัดว่าอะชิวเนี่ยองค์ธรรมมาครบหรือไม่ครบก็ไปดูตรงเนี้ยถ้าเป็นเครื่องหมายผิดมีตั้ง4คนต้องมา4คนถึงจะตัดบทได้ถ้ามาไม่ถึง4คนห้ามตัดบทคราวเนี้ยเรามาแค่คนเดียวไม่ต้องไปคิดตัดบทเลยใส่ไปเลยว่าสกายะกานังอะชิวหะกานังก็ไปดูข้างล่างเราไปดูข้างล่างว่าเราจะตัดบทหรือไม่ถ้าจะใส่คำว่าสะชิวหากานังได้ไม่ได้ก็ให้ไปดูที่เดิมนั่นแหละครับว่ามีกี่คนที่เป็นสะเขาได้เห็นทันทีว่าที่เป็นสะชิวหากานังมีคนเดียวคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามชัดเจนด้วยนะครับองค์ธรรมมาตรงเป๊ะเลยบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามก็ชื่อว่าสะชิวหากานังคนอื่นไม่เกี่ยวเลยเพราะคนหนึ่งไม่เกี่ยวตัดบทหน้าทิ้งทันทีเขาจึงชื่อว่าสะชิวหะกานังอุปปะปัจฉันตานังทันทีพอไปถึงบทที่3เป็นการถามระหว่างชิวหะและกายะชิวหะและกายะพิจารณาการตัดบทองค์ธรรมก็คือหันเลยว่าจะชื่อว่าสะกายะได้หรือไม่เวลาจะหาสะกายะก็มาดูตรงนี้อันที่2พอเราถามเป็นมูลีของเขาเราบอกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราจะเรียกเขาสักกายะองค์ธรรมที่เป็นสักกายะเครื่องหมายถูกเนี่ยต้องมา2คนคืออะชิวด้วยกามด้วยแต่องค์ธรรมที่เรามาตั้งแค่คนเดียวคืออะชิวอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดตัดบทเลยเพราะหลังมันไม่ครบถ้าหลังไม่ครบห้ามไปลบบทหน้าอย่างนี้กลายเป็น
อาชิวหากานังสากายะกานังนั่นเองกับกรณีเดียวกันบทหลังจะตัดให้เหลืออากายะกานังได้ไม่ได้ก็ต้องไปดูเลยว่าองค์ธรรมของอากายะเนี่ยต้องมา3คนที่เป็นเครื่องหมายผิดนะถึงจะเรียกเขาว่าอากายะได้ครั้งนี้องค์ธรรมของเรามากี่คนครบแล้วรูปก็มีรูปก็มีอสันก็มีจากเครื่องหมายมันครบไม่ต้องไปคิดเลยตัดบทหน้าทิ้งทันทีวิพังค์นี้จึงชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังอากายะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับไม่ได้ยากหรอกที่สอนยืดยาวมาตั้ง3ครั้งเนี่ยเพราะต้องการจะให้เข้าไปรู้เนื้อเขานะครับว่าเป็นยังไงถ้ารู้เนื้อเขาแล้วเนี่ยจะมาหาตรงนี้ได้ง่ายแล้วนะครับอาจารย์ขอถามค่ะในบทนี้มันไม่มีรูปมนาธรรมาต้องตัดบทด้วยเหรอคะคุณพี่เบอร์อะไรเอ่ยผมไม่เห็นคนถามอะคุณพี่95คุณพี่อะไรครับคุณพี่เบอร์95ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรครับรูปมนาธรรมาโดยหลักใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่คู่นี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับตั้งแต่คู่นี้เป็นต้นไปให้พิจารณาการตัดบทพระบาลีเลยตั้งแต่คู่นี้เป็นต้นไปนะครับเน้นแล้วตั้งแต่ตอนถูกไหมครับเมื่อกี้ผมพูดไปว่าตั้งแต่คู่นี้เป็นต้นไปต้องคิดพิจารณาการตัดบทบาลีทันทีนะครับค่ะขอบคุณค่ะคานาก็ต้องนะครับผมคานาก็ต้องคิดแบบนี้นะครับคิดแบบนี้อะไรที่มันตัดได้ก็คือดูจากวิพังคบาลีเหล่านี้นะครับในหนังสือเขาไม่เสถียรนะครับบางทีก็แสดงบางทีก็ไม่แสดงแต่วิธีการเป็นแบบนี้หมดเลยครับผมเรียนเนาะครับผมเราไปต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของคู่นี้ไม่ต้องหาแล้วนะครับซ้ำเดิมนะครับดูจากข้างล่างได้เราไปต่อคู่ต่อไปเลยคือเห็นไหมครับชิวหากับรูปะชิวหากับรูปะวิธีการก็ไปดูว่าชิวหามันบกพร่องไหมถ้าชิวหาบกพร่องก็ตั้งบกพร่องมาหนึ่งคนชื่ออาชิวรูปะไม่เคยบกพร่องตั้งไปเลยกามรูปรูปและอสันนะครับจากนั้นก็มาหาเลยชิวหายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดชิวหากำลังเกิดที่เดียวแหละครับในกามรูปาก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมใช่เพราะมีองค์ธรรมเดียวตอบอามันตาจึงได้คนซึ่งกำลังเกิดในกามเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนคนซึ่งกำลังเกิดในกามของสองตำแหน่งเลยจากนั้นถามครั้งที่สองชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เหลือเลยชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมรูปาถ้าเกิดอยู่ในกามไม่เคยบกพร่องดังนั้นคนที่เป็นอาชิวเนี่ยรูปามีคนที่เกิดในรูปมีอายตนะเกิดได้5มีรูปาด้วยแต่บุคคลที่อยู่ในอรูปไม่มีรูปาคนที่เกิดอยู่ในอสารมีรูปาดังนั้นรูปายตนะกำลังเกิดแต่คนซึ่งกำลังตายจะบอกว่ากำลังเกิดไม่ได้ดังนั้นเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาเพิ่มอีก2ชุดคือ1ผิดถูกได้แก่อาชิวกำลังเกิดรูปกำลังเกิดและอาสันกำลังเกิดแล้วก็หยิบอาชิวกำลังเกิดรูปและอาสันกำลังเกิดมาตั้งอยู่ในบท3โยงสภาวะไปบท2จากนั้นเครื่องหมายผิดได้แก่คนตายทั้งหมดชื่อว่าสังจะและอรูปกำลังเกิดมาตั้งไว้ใน3 2บทแล้วก็โยงสภาวะไปที่4 2บทจากนั้นเห็นได้ทันทีว่าบท1และบท4ไม่ต้องหาองค์ธรรมไม่ฐานโทษไม่ต้องหาวิพังคบาลีเอาองค์ธรรมขอไปใช้อย่างเดียวเราบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามตั้งแต่คู่นี้เป็นต้นไปกายะรูปะมนาธรรมาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ให้พิจารณาการตัดบทบาลีทันทีในบทที่2คือรูปะและชิวหารูปะและชิวหามาดูว่าถ้าเราต้องการจะตัดให้เหลืออะชิวหาก็กลับไปดูเลยว่าอะชิวหาของเรามากี่คนเนี่ยเครื่องหมายผิดของอันแรกเนี่ยชิวหาถ้าเป็นอะชิวหามา4คนตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีแต่คราวเนี้ยองค์ธรรมของเรามากี่คน
มาอะชิวหะ1คนรูป1คนอะสัน1คนมาไม่ครบมาไม่ครบอย่างเงี้ยห้ามลบบทหน้าจึงคงวิพังวาลีครับวิพังคบาลีไว้ว่าสะรูปะกานังอะชิวหะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองข้างล่างก็เหมือนกันต้องพิจารณาการตัดบทบาลีคงบทหลังไว้ต้องชื่อว่าสะชิวหะกานังเราไปดูเลยว่าสะมากี่คนสะมีคนเดียวที่เครื่องหมายถูกคือคนนี้ดังนั้นถ้าเป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดในการอย่างเงี้ยเรียกว่าสะชิวหะมีคนเดียวคนอื่นผิดหมดเลยดูองค์ธรรมเรามาไหมองค์ธรรมเรามาแล้วเพราะฉะนั้นตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีเนี้ยสะชิวหะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองนะครับอีกบทหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชิวหาและรูปะชิวหาและรูปะบอกแล้วว่าถ้าเกี่ยวกับกายะรูปะมนาธรรมะให้พิจารณาการตัดบทบาลีเวลาตัดบทบาลีเครื่องหมายถูกให้ใส่สะดูซิว่าเป็นสะรูปะหรือไม่วิธีการก็คือมาดูแถว2สะรูปะคือเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับเครื่องหมายถูกที่สะรูปดูว่าใครเครื่องหมายถูกอะเครื่องหมายถูกต้องมากี่คน1 2 3ต้องมา4คนนะถึงชื่อว่าสะรูปะได้แต่องค์ธรรมเรามากี่คน1 2 3 3ไม่ครบจริงๆต้อง4ขาดใครขาดคนที่อยู่ในกามไปไม่มีอย่างนี้เราบอกว่าจะเรียกเขาสะรูปะไม่ได้เพราะว่าองค์ธรรมหลังมันไม่ครบถ้าครบต้องมา4แต่นี่มา3เนี่ยองค์ธรรมหลังไม่ครบวิพังคบาลีนี้จึงชื่อว่าอะชิวหะกานังสะรูปะกานังอุปปะปัจฉันตานังตอนนี้ลงไปดูข้างล่างเกี่ยวกับรูปะต้องคิดการตัดบทบาลีจะตัดให้เหลืออะรูปะวิธีจะตัดให้เหลืออะรูปะก็ไปดูองค์ธรรมในที่เป็นรูปะแล้วเป็นเครื่องหมายผิดอ่ะก็กลับไปดูตรงไหนมีเครื่องหมายผิดเนี่ยมีที่เดียวเลยครับอะรูปะคือคนนี้คนซึ่งกำลังเกิดในอะรูปถ้าคนนี้มาเนี่ยชื่ออรูปะกานังอุปะปัจฉันตานังได้ทันทีของเราใช่ไม่ใช่เป๊ะเลยใช่ไหมครับชื่อว่าอรูปะกานังอุปะปัจฉันตานังทันทีองค์ธรรมหลังนี้จึงเรียกว่ามาครบแล้วเมื่อองค์หลังองค์ธรรมหลังมาครบให้ปักบทหน้าทิ้งได้ทันทีชื่อว่าอรูปะกานังอุปะปัจฉันตานังนั่นเองนะครับขออนุญาตปิดเสียงนะครับมีท่านเปิดเสียงอยู่นะครับจบมีคำถามไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเข้าใจในส่วนละเอียดแล้วมาส่วนง่ายมาส่วนที่เป็นทางลัดเนี่ยมันง่ายมากนะครับง่ายนิดเดียวมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามจะไปต่ออีก2คู่จบนะครับเราไปดูมีไหมครับไปต่อนะครับคู่ต่อไปคือชิวหามนาง่ายเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นมนาเห็นชิวหาต้องคิดอย่างแรกว่าบกพร่องได้หรือบกพร่องไม่ได้ถ้าบกพร่องได้ตั้งชิวหาถ้าบกพร่องได้ตั้งชิวหาเป็นอะชิวหากานังมนาไม่บกพร่องตั้ง4ภูมิเลยกามรูปอรูปและอสันดังนั้นเราจึงมาหาครั้งแรกว่าชิวหายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมีที่เดียวที่อยู่ในกามชิวหายตนะกำลังเกิดถามต่อไปมนายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมนายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมีที่เดียวตอบอามันตาคนกำลังเกิดในกามก็หยิบเอาคนกำลังเกิดในกามเนี่ยมาเป็นองค์ธรรม2บทจากนั้นบทเดียวไม่มีองค์ธรรมบท4ก็ไม่มีองค์ธรรมถามครั้งที่2ชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดเนี่ยชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดตรงไหนที่เรายังไม่ติ๊กไว้ก็ใส่เครื่องหมายผิดให้หมดเลยถามต่อไปว่ามนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมไปดูคนแรกคืออาชิวเนี่ยมีจิตมาเกิดทั้ง2ดวงเนี่ยมนายตนะกำลังเกิดรูปและอรูปมีมหาคตะจิต9ดังนั้น
มนายตนะกำลังเกิดแต่คนที่อยู่ในอสัญญัสสัตตภูมิเนี่ยมนายตนะไม่มีมีแต่รูปมาคนซึ่งกำลังตายมนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบาลีมาอีก3 2เครื่องหมายคือผิดถูกและผิดผิดผิดถูกได้แก่อชิวขาเกิดรูปขาเกิดและอรูปขาเกิดไปตั้งอยู่ในตำแหน่ง3 2บทโยงสภาวะมาที่ตำแหน่ง2 2บทคือหมายผิดผิดได้แก่คนซึ่งตายและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสันบุคคลซึ่งกำลังตายและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสันเห็นไหมครับเครื่องหมายตามสีเนี่ยมันเอาโยงมาถูกต้องเป๊ะทุกประการเลยนะครับถ้ามองเห็นเนี่ยมันจะรู้ทันทีว่าอาชิวขาหน้าก็อาชิวขาเกิดเครื่องหมายผิดถูกรูปขาหน้ากำลังเกิดเครื่องหมายผิดถูกอรูปขาหน้าเครื่องหมายผิดถูกยกไปได้ทันทีนะครับคนตายทั้งหมดเครื่องหมายผิดผิดก็ตายทั้งหมดเครื่องหมายผิดผิดคนเกิดในอสันกำลังเกิดเครื่องหมายผิดผิดยกมาแบบนี้บท1และบท4ไม่ต้องหาองค์ธรรมเพราะว่าตอบอามันตาประธานโทษไม่ต้องหาวิพังคบาลีมีแต่องค์ธรรมตอบอามันตาทีนี้พอเป็นบท2และบท3ต้องคิดว่าตัดบทหรือไม่ตัดบทเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างมะนาและชิวหามะนาและชิวหาแล้วบอกเราพยายามจะตัดบทให้เหลือคำว่าอะชิวหากานังง่ายที่สุดอะชิวหาคือแถวหน้านี้ถ้าใส่เครื่องหมายผิดผิดคนไหนเครื่องหมายผิดผิดมาครบตัดไปเลยบทหน้าไม่พูดแล้วพูดแต่อะชิวหาเครื่องหมายผิดผิดมาตั้ง4คนเนี่ยอ่ะชิวด้วยรูปด้วยอ่ะรูปด้วยอ่ะสันด้วยกำลังเกิดอย่างเงี้ยชื่อว่าอ่ะชิวหมดแต่องค์ธรรมของเรามาแค่3คนมีแต่อ่ะชิวรูปอ่ะรูปขาดอ่ะสันไปอย่างนี้มาไม่ครบมาไม่ครบบทนี้จึงชื่อว่าสะจิตตะกานังอ่ะชิวหะกานังคราวนี้ลงไปดูบทล่างบ้างพอบทล่างเราบอกว่าเราต้องตัดบทดูเพื่อที่ใส่คำว่าสะชิวหะตัดข้างหน้าทิ้งทำได้ไหมเราก็ไปดูว่าเครื่องหมายที่เป็นชิวหะถูกมีกี่คนก็กลับไปดูเลยเครื่องหมายที่เป็นชิวหะถูกมีแค่คนเดียวคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามดูองค์ธรรมนี้มาไหมเอามานี่คนซึ่งกำลังเกิดในกามตัดบทหน้าทิ้งทันทีบทนี้จึงชื่อว่าสะชิวหะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองพอไปดูบท3เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชิวหาและมนาชิวหาและมนาแล้วบอกเราต้องพิจารณาการตัดบทองค์ธรรมตัดบทหน้าทิ้งให้เหลือบทหลังคราวนี้บทหลังคือเครื่องหมายถูกคือสะเราก็ไปดูว่าบทหลังของเขามีเครื่องหมายถูกกี่อันก็ไปดูเลยว่าบทหลังเนี่ยมีเครื่องหมายถูกกี่อันเครื่องหมายถูกมีตั้ง4อันเนี่ยคืออะชิวกามรูปอรูปถ้าเครื่องหมายถูกมาทั้ง4อันอย่างเงี้ยตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีเลยไปดูองค์ธรรมของเรามากี่คนมา3ไม่ครบ4มีแค่อะชิวรูปอรูปขาดกามไปเมื่อเครื่องหมายถูกมันมาไม่ครบก็ใส่ไปเลยว่าอะชิวหะกานังสะจิตตะกานังอุปปะปัจฉันตานังในบทล่างไปดูว่าถ้าเราจะตัดบทให้เหลือคำว่าอะจิตตะกานังองค์ธรรมต้องมากี่คนคือไปดูว่าคำวิพังคบาลีหลังมีเครื่องหมายผิดกี่อันไปดูเลยว่าวิพังคบาลีหลังที่อยู่บทนี้มีเครื่องหมายผิดกี่อันมีเครื่องหมายผิดแค่อันเดียวคือคนซึ่งกำลังเกิดในอสันคือถ้าคนซึ่งกำลังเกิดในอสันมาเป็นองค์ธรรมตัดบทหน้าทิ้งเลยมาไม่มาไปดูมาแล้วเนี่ย1คนเห็นไหมครับมาครบแล้ว1คนไม่ต้องไปสนใจข้างหน้าเป็นอย่างไรเรียกเขาเต็มๆเลยว่าสัพเพสังจวันตานังอะจิตตะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองนะครับในแง่ขององค์ธรรมเหมือนกันทุกประการไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปดูผู้สุดท้ายผู้สุดท้ายมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเราไปดูเลยเปรียบเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชิวหาและธรรมาเห็นชิวหาบกพ่องได้ตั้งบกพ่องชื่อว่าอะชิวขึ้น1คนหมดละบกพ่องในธรรมมาไม่เคยบกพ่องจึงตั้งกามรูปอรูปและอสันจากนั้นก็ไปหาว่าชิวหายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใด
ธรรมายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมชิวหายตนะกำลังเกิดที่เดียวคือในกามธรรมายตนะก็กำลังเกิดจากนั้นไปถามครั้งที่สองชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดไม่ติ๊กใส่ผิดให้หมดเลยเป็นปัจจนิกไปหมดเกลี้ยงถามว่าธรรมายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมขณะเกิดของอัจฉิวมีเจตสิกมา10ดวงเจตสิกเป็นธรรมายตนะขณะเกิดของรูปคนที่อยู่ในรูปประภูมิมีเจตสิก35ดวงมีกัมมชกาบบางส่วนก็เป็นธรรมายตนะด้วยนะครับคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปมีเจตสิกมา30ดวงเป็นธรรมายตนะคนซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิคำว่าชีวิตรูปนั่นแหละธรรมายตนะเพราะเป็นสุขุมรูปรู้ด้วยใจอย่างเดียวดังนั้นเราจึงได้เครื่องหมายผิดถูกในคนเกิดทั้งหมดเลยจากนั้นคนซึ่งกำลังตายเนี่ยไม่ชื่อว่ากำลังเกิดแน่นอนในวิพังคบาลีจึงได้3เครื่องหมายแบบนี้เครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายถูกเอาเครื่องหมายถูกนั้นมาตั้งใน2บทตำแหน่ง1และโยงสภาวะมา2บทตำแหน่ง2จากนั้นบทเดียวตำแหน่ง1ไม่มีองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง4ก็ไม่มีองค์ธรรมใส่เครื่องหมายผิดถูกอันได้แก่อะชิวกำลังเกิดทานโทษผิดที่อะชิวกำลังเกิดรูปกำลังเกิดอรูปกำลังเกิดและอสันกำลังเกิดโยงสภาวะมาที่ตำแหน่ง2บทเดียวอะชิวกำลังเกิดรูปกำลังเกิดอรูปกำลังเกิดและอสันกำลังเกิดองค์ธรรม2บทได้แก่สังจะไว้2บทตำแหน่ง3โยงสภาวะตำแหน่ง4แค่นี้วิพังพระบาลีก็จบแล้วจากนั้นบทที่1บทที่4ไม่ต้องหาวิพังพระบาลีมีแต่องค์ธรรมนะครับตอบอามันตาเวลาจะดูเราบอกว่าถ้ามีกายะรูปะมนาธรรมาต้องพิจารณาการตัดบทบาลีไปดูว่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างอะไรในตำแหน่ง2เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างธรรมะกับชิวหาเราบอกเราต้องการจะหาอาชิวหากานังคือเครื่องหมายผิดที่ชิวหาเราก็ไปดูเลยว่าเครื่องหมายผิดที่ชิวหาต้องมากี่คน1อาชิวกำลังเกิด2รูปกำลังเกิด3อารูปกำลังเกิด4อาสันกำลังเกิดถ้ามา4คนเนี่ยตัดบทหน้าทิ้งเรียกว่าอาชิวกำลังเกิดได้ทันทีถามจริงไม่จริงนี่ไงมา4คนเลยอาชิวกำลังเกิดรูปกำลังเกิดอารูปกำลังเกิดอาสันกำลังเกิดไม่ต้องไปสนใจแล้วข้างหน้าไปเลยตัดทิ้งเลยเรียกว่าอะชิวหากานังอุปปะปัจฉันตานังข้างล่างก็เหมือนกันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างธรรมาและชิวหาเราบอกเกี่ยวกับธรรมาอะไรก็ตามต้องพิจารณาการตัดบทบาลีถ้าเป็นถูกต้องใส่สะก็ไปดูว่ามีเครื่องหมายถูกที่เป็นชิวหากี่คนกลับไปดูขณะเกิดเนี่ยมี1คนเท่านั้นคือคนซึ่งกำลังเกิดในกามเนี่ยคือเครื่องหมายถูกในชิวหามาแล้วถ้ามีชิวหามี1คนไม่ต้องไปสนใจแล้วพระองค์ทำมาครบแล้วชื่อกามตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีจึงชื่อว่าสะชิวหะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองจากนั้นไปดูองค์ธรรมบทที่3เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชิวหาและธรรมาข้างล่างสังจะไม่มีการเกิดไม่ต้องไปคิดเขาแล้วนะครับก็คิดข้างหน้าอย่างเดียวเพราะนี้เราบอกว่าไปหาคนที่ชื่อว่าธรรมายตนะกำลังเกิดมีกี่คนถ้าเรียกว่าธรรมายตนะกำลังเกิดคือสะธรรมะถ้ามีนะเราตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีเลยคราวนี้คนที่เป็นเครื่องหมายธรรมะกำลังเกิดคือเวลาเราหาวิพังคบาลีที่2คือชุดนี้เราบอกคนที่มีธรรมะกำลังเกิดด้วยตั้ง5คนเนี่ยเครื่องหมายถูกหมดเลยถ้ามาเต็มใส่ไปเลยว่าสะธรรมะไปดูว่ามาเต็มไหมเอามาไม่เต็มมา4คนอะชิวรูปอรูปสังขารกามไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตั้งเอาบทหน้ามาใช้ด้วยคืออะชิวหะกานังสะธรรมะกานังอุปปะปชันตานังแต่เรารู้แล้วว่าธรรมะมันมาครบทุกคนพระพุทธองค์เลือกที่จะตัดบทหลังทิ้งบอกว่าบท2นี่มีอาจมี
ที่เราหามาเนี่ยครับมีวิพังคบาลีอย่างใดก็เอามาใช้ในวิพังคบาลีบท3ด้วยบท3จึงใช้คำว่าอะชิวหกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองโดยหลักคือถ้าเราเข้าใจวิธีการหาหลังครบลบหน้าแล้วเรามาใช้กับเครื่องหมายที่เราตั้งได้ทันทีคือถ้าเป็นเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดเหล่านี้ถ้าเป็นเครื่องหมายถูกเราบอกว่ามันคือสะเครื่องหมายผิดมันคืออะง่ายที่สุดก็คือว่าดูในวิพังคบาลีตัวที่เราเทียบกันถ้าเราเทียบระหว่างชิวหาเราก็ไปดูว่าในเครื่องหมายในแถวแรกอะถ้าจะเรียกว่าอะชิวหาต้องมากี่คนก็คืออะชิวหาเนี่ยต้องมา4คนสะชิวหาเนี่ยมีคนเดียวถ้าเครื่องหมายแบบเนี้ยไปเป็นองค์ธรรมในชุดใดชุดหนึ่งเราพิจารณาให้คงบทหลังตัดบทหน้าได้ถ้าเครื่องหมายผิดไปหมดหรือเครื่องหมายถูกไปหมดแต่ถ้าเครื่องหมายผิดไปไม่หมดเครื่องหมายถูกไปไม่หมดเราเรียกว่าหลังไม่ครบห้ามลบหน้าส่วนอันที่สองชื่อว่าธรรมะนั่นเองทุกคนเป็นธรรมะหมดเราย้อนกลับไปดูในคู่ของจิตตะก็เหมือนกันเวลาเราบอกว่าชิวหาและจิตตะเพื่อที่จะไปดูว่าเราตัดบทบาลีได้หรือไม่มีอยู่สองส่วนคือเครื่องหมายถูกให้ใส่สะเครื่องหมายผิดให้ใส่อะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชิวหาและมะนาวิธีดูง่ายๆว่าจะเป็นอะชิวหาหรือสะชิวอะถ้าองค์ธรรมที่เป็นสะชิวหามาครบก็คือต้องเป็นคนซึ่งกำลังเกิดในกามเนี่ยเครื่องหมายถูกเงี้ยเป็นสะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายผิดอย่างเงี้ยเป็นอะหมดเลยถ้าองค์ทำมา4คนเงี้ยตัดบทหลังได้เลยขอโทษตัดบทหน้าคงบทหลังได้ทันทีในกรณีเดียวกันถ้าไปดูว่าจะเป็นสะจิตตะหรือเป็นอะจิตตะเครื่องหมายถูกเท่านั้นจะเป็นสะจิตตะเครื่องหมายผิดก็ต้องเป็นอะจิตตะถ้าเครื่องหมายใดไปปรากฏอยู่ในตำแหน่งหลังแล้วองค์ทำมาครบอย่างนั้นเรียกว่าหลังครบลบหน้าทิ้งได้ทันทีย้อนกลับไปเหมือนกันในรูปะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชิวหาและรูปะก็ไปดูเฉพาะบทหน้าเนี่ยเป็นชิวหาบทหลังเนี่ยเป็นรูปะพระบาลีสะแปลว่ามีอะแปลว่าไม่มีคือเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดเราบอกว่าเราจะต้องพิจารณาการตัดบทบาลีโดยใช้หลังครบลบหน้าก็มาดูตรงนี้เลยว่าถ้าเราจะเรียกว่าเขาสักชิวหะมีคนเดียวแหละสักชิวหะถ้าองค์ธรรมนี้มาตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีกับอะชิวหะต้องมาถึง4คนถ้าครบ4คนก็ตัดบทหน้าทิ้งเหลือคำว่าอะชิวหะได้ทันทีหรือว่าไปดูสรูปะหรืออะรูปะก็เหมือนกันถ้าเป็นสรูปะต้องมา4คนถึงจะใช้คำว่าสะรูปะแล้วตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีแต่ถ้าจะหาอะรูปะมาคนเดียวคือคนซึ่งกำลังเกิดในรูปถ้าองค์ธรรมนี้มาใช้ไปเลยว่าอะรูปะตัดบทหน้าทิ้งได้ทันทีวิธีดูสั้นๆดูตรงนี้หรือว่าเราจะย้อนกลับไปในกายก็ได้นะครับเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างชิวหากับกายเราบอกแล้วว่าบทแรกที่เราหาคือชิวหาบทหลังคือกายและถ้ามีใส่สะถ้าไม่มีใส่อะถ้าเราหาสะชิวหาคนเดียวมาเนี้ยก็ใส่ไปได้เลยว่าสะชิวหากานังอุปปะปัจฉันตานังตัดบทหน้าทิ้งไปเลยแต่ถ้าเราจะไปหาอะชิวหาอะชิวหาองค์ธรรมต้องครบถึง4คนนะถึงจะไปตัดบทหน้าได้ถ้าไม่ครบก็ห้ามไปลบบทหน้ากรณีเดียวกันถ้าเราจะเรียกเขาว่ากายะโดยคงจะคงคำว่าสากายะต้องมา2คนเครื่องหมายถูกต้องมา2คนถ้าเครื่องหมายถูกมา2คนใส่ไปเลยสากายะกานังอุปปะปัจฉันตานังตัดบทหน้าทิ้งไปเลยหรือว่าถ้าอกายะอกายะต้องมา3คนคือรูปอรูปอสันถ้าองค์ธรรมอย่างเงี้ยมาครบเราเรียกเขาได้เลยว่าอะกายะกานังอุปปะปัจฉันตานังบทหน้าตัดทิ้งไปเลยนั่นเอง
นะครับคอนเซปต์ที่พูดไปยืดยาวเนี่ยมีแค่นี้ครับดูในเครื่องหมายก็มองออกนะครับดังนั้นวันนี้มีการบ้านให้นะครับการบ้านมีดังนี้จงแสดงวิพังคบาลีในปุจฉาต่อไปนี้ไม่ต้องแสดงองค์ธรรมไม่ต้องแปลด้วยนะครับไม่ต้องแปลไม่ต้องแสดงองค์ธรรมวิสัชนาอย่างเดียวเลยอันที่หนึ่งยัสสะวาปนะรูปายตนังอุปัชติตัสสะจักขายตนังอุปัชติตินี่คือข้อหนึ่งถามให้วิสัชนาเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวไม่ต้องแปลด้วยนะครับคู่ที่หนึ่งคือรูปายตนังกับจักขายตนังคู่ที่สองคงวิพังคบาลีเดิมถามระหว่างมนายตนังคู่กับชิวหายตนังคู่ที่สององค์คำถามเดิมนะครับยัสสะวาปนะมนายตนังอุปปัชติตัสสะชิวหายตนังอุปปัชติติคู่ที่3โครงสร้างเดิมเปลี่ยนมูละมูลีคือธรรมายตนังโสตายตนังโจทย์เดิมคือยัสสะวาปนะยัสสะวาปนะมนายตนังอุปัชติตัสสะชิวหายตนังอุปัชติติยัสสะวาปนะธรรมายตนังอุปัชติตัสสะโสตายตนังอุปัชติตินี่โครงสร้างที่1 นะครับอันที่3อันที่4ถามว่ายัสสะจักขายตนังอุปัชติตัสสะรูปายตนังอุปัชติติอันนี้คู่ที่4จักขากับรูปาคู่ที่5เปลี่ยนเป็นโสตายตนังยตนังคู่กับมนายตนังโจทย์เดิมเลยคือยัสสะโสตายตนังอุปัชชติตัสสะมนายตนังอุปัชชติติคู่ที่6เปลี่ยนมูละมูลีเท่านั้นเป็นชิวหายตนังกับธรรมายตนังโจทย์เดิมเลยนะครับโจทย์เดิมเลยมีทั้งหมด6โจทย์วันนี้ไม่ต้องแสดงวิพังคไม่ต้องแปลไม่ต้องแสดงองค์ธรรมวิสัชนาบาลีอย่างเดียววิสัชนาบาลีอย่างเดียวอาจารย์คะจะต้องเขียนโครงสร้างด้วยใช่ไหมครับเขียนโครงสร้างครับเขียนโครงสร้างโดยไม่เขียนโครงสร้างมองไม่เห็นครับค่ะต้องเขียนโครงสร้างด้วยนะครับว่าขึ้นโครงสร้างมาอย่างไรนะครับให้ถูกต้องก็ขึ้น
ตัวที่เป็นองค์ธรรมที่เป็นบกพร่องกามรูปอรูปประสานเนี่ยเขียนมาแล้วก็ถูกผิดถูกเนี่ยอย่างเงี้ยเขียนมาด้วยนะครับแล้วก็แสดงแค่เฉพาะวิพังคบาลีนะครับไม่ต้องแปลไม่ต้องแสดงองค์ธรรมอยากจะรู้ว่ามองเครื่องหมายนี้ออกหรือไม่เท่านั้นเองนะครับถ้ามองเครื่องหมายนี้ออกง่ายนิดเดียวแล้วนะครับในการหาหลังครบลบหน้าเข้าใจยากแต่ถ้าเข้าใจแล้วง่ายนิดเดียวนะครับโจทย์มีเท่านี้นะครับรบกวนให้โจทย์เข้าไปในห้องด้วยนะครับเพื่อนๆเขาจะรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการบ้านส่งได้นะครับวันนี้มีแค่นี้เองนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้เนื้อความที่ปรากฏอยู่ในการ1ที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดก็มีแค่นี้นะครับหมดแล้ว1คือตั้งโครงสร้างในส่วนของยมกให้ได้2เตรียม4ตำแหน่งที่จะไปวิสัชนา3วิสัชนาเป็นบาลีและภาษาไทยมีหลักว่าเครื่องหมายถูกให้ใส่สะเครื่องหมายผิดให้ใส่อะแล้วคำแปลถ้าเครื่องหมายถูกมีสะอยู่ข้างหน้าใส่ว่ามีสะอยู่ข้างหลังห้ามใส่มีคำว่าอะห้ามใส่มีทั้งสิ้นนะครับจากนั้นอันที่4คือแสดงองค์ธรรมองค์ธรรมแบ่งออกเป็น3ส่วนคือบุคคลคำอธิบายถ้ามีอายตนะใดบกพร่องต้องใส่อายตนะนั้นด้วยถ้าไม่บกพร่องไม่ต้องใส่อายตนะนั้นเลยและองค์ธรรมปรมัตถ์อันที่5สำคัญที่สุดคือต้องทำตามพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์คือหลังครบลบหน้าถ้าเข้าใจโดยสภาวะดูเครื่องหมายที่ตั้งอยู่ในองค์ธรรมในวิพังคบาลีอภิธานโทษในโครงสร้างยมกก็ตอบได้ทันทีแต่ถ้าไม่เข้าใจค่อยๆคิดก็ต้องค่อยๆคิดตามที่อธิบายมาตั้งแต่ต้นเลยคือองค์ธรรมใดเมื่อพิจารณาอายตนะหลังแล้วเมื่อมีเครื่องหมายถูกก็ให้ใส่สะในเครื่องหมายถูกนั้นดูว่าอายตนะที่นำมาใช้เป็นองค์ธรรมนั้นครบหรือไม่หรือว่ามีเครื่องหมายผิดให้ใส่อะดูว่าองค์ธรรมในอายตนะที่เป็นอะนั้นครบหรือไม่ถ้าครบลบบทหน้าได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วไปดูเครื่องหมายที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างยมกได้ทันทีตัวหน้าถามมูละตัวหลังถามมูลีถ้าเกี่ยวข้องกันกับกายะรูปะมะนาและธรรมาเมื่อไรดูว่าเครื่องหมายถูกเป็นสะดูเครื่องหมายว่าผิดเป็นอะแค่นี้องค์ธรรมในวิพังคบาลีเราก็เป็นการพิสูจน์ได้ทันทีว่าจะต้องตัดบทบาลีหรือไม่หรือไม่ต้องตัดดังนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจทั้ง4บทนี้นะครับหาล่วงหน้าไปถึงมนาธรรมาก่อนได้ไม่ต้องมากังวลว่าเรียนนะครับเวลาเรียนจะได้ฟังอย่างเดียวเลยนะครับหาล่วงหน้าเลยไปเลยเพราะว่าองค์ธรรมวิธีการคิดมันมีแค่นี้เองนะครับคือต้องเอาหลักการเข้าไปจับไม่งั้นเราจะติดการไปท่องนะครับเพราะติดการไปท่องชั้นนี้มันท่องไม่ไหวนะครับมันเยอะนะครับนี่คือการ1ก็ดูเครื่องดูเนื้อหามันเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าสมมติเราจับหลักได้นะครับหลักมันมีแค่นี้เองนะครับ5หลักนี้แหละถ้าลงที่5หลักนี้ได้จบแล้วนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนผ่านมูละไปวันนี้ชิวหาไปละพรุ่งนี้ง่ายละกายะแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับพอจบในส่วนของอุปาทะเราก็ไปขึ้นในนิโรธะในนิโรธะเราก็มาขึ้นใหม่ตั้งแต่จากขาเป็นต้นไปนะครับวิธีการคิดเมื่อไหร่เป็นอุปาทะดูข้างหน้านิโรธะก็ดูข้างหลังนั่นเองนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้มีการมัด6ข้อสั้นๆนะครับตั้งโครงสร้างในวิพังคบาลีมาแล้วก็ตั้งทั้ง4แถวเพื่อที่จะไปหาคำตอบไอ้ตรงที่คำตอบนั่นแหละครับจะระบุได้เลยว่าเราเข้าใจในการตัดบทบาลีหรือไม่แสดงมาเฉพาะบาลีนะครับคำแปลและองค์ธรรมไม่ต้องแสดงนั่นเองนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่วันนี้ฉากยังแดงๆอยู่นะครับก็ยังอยู่ในช่วงตรุษจีนนะครับก็ต้องส่งความสุขกันไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าคนไหนเก็ทแล้วเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะครับการหนึ่งสบายเลยนะครับแต่คนไหนยังไม่เก็ทไปดูซ้ำนะครับไปดูซ้ำให้เกิดความเข้าใจนะครับเวลาเรียนเราจะได้เกิดปิติสิ่งที่ผมพูดอย่างเดียวเสมอก็คือว่าหน้าที่ผมไม่ได้มีหน้าที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวว่า
ทำให้นักศึกษาเข้าหาหรือว่าสื่อสารกับธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดคือเข้าไปเห็นพุทธประสงค์ในพุทธพจน์ของพระพุทธองค์นะครับถ้าทำได้ตรงนั้นนะทุกท่านประสบความสำเร็จนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับถ้าทำได้ตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะตื่นก็จะเกิดมีความสุขมีปิติเพราะว่าเราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้นะครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายนะครับคราวใดก็ตามสวดมนต์ไหว้พระใช้ภาษาบาลีสื่อสารหรือว่ามีการคิดถึงคำบาลีใดๆคิดถึงพระพุทธเจ้านะครับไม่ต้องคิดถึงคนอื่นผ่านผมไปเลยนะครับผมมีหน้าที่สื่ออย่างเดียวนะครับก็ไปถึงพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดก็จะได้บุญมากที่สุดนะครับนิมนต์และเรียนเชิญนะครับผมอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สุขขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเธอครุอรุอรุอาจารย์อาหังวันทาวิพระเจ้ากราบวันทาอาจารย์มีพระคุณโดยความเคารพขอบพระคุณอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะยันมากค่ะขอบพระคุณค่ะ